ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในเรื่องเทพยุทธวิถีเซียนสภาวะพลังอันแข็งแกร่งทรงพลังได้ประตูออกมาขณะที่โลกทั้งใบเริ่มดูราวกับเป็นภาพมายาความฝันเห็นเพียงแค่โลกที่กำลังบิดเบี้ยวขณะที่ร่างของหลงเฉินนั้นสาดแสงสว่างสวัยของประกายแสงดาราอันเข้มข้นออกมาพลางพุ่งเข้าหาทางร่างของหลงปี้หลัวอีกครั้งแม้ว่าเจ้าจะถือครองอาวุธเทวะระดับจักรพรรดิเทวะก็จริงแต่ทว่าถามหน่อยสิว่าเจ้าจะรับมือข้าได้มากขนาดไหนกันเจ้าเอาแต่พร่ำว่าจะฆ่าข้าได้อย่างเดียวงั้นหรือข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นเองว่าความมั่นใจของเจ้ามันเป็นเพียงแค่เรื่องตลกเท่านั้นหลงเฉินกูร้องลั่นออกมาขณะที่เขาปลดปล่อยคลื่นสภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวพลางเหวี่ยงหมัดของเขาเข้าใส่ทางร่างของหลงปี้หลัวที่กำลังถืออาวุธเทวะระดับจักรพรรดิเทวะเอาไว้คลื่นพลังทำลายจากหมัดของเขาทำให้ม่านฟ้าถึงกับระเบิดออกและพลังทำลายอันน่าสะพรึงกลัวได้ปะทะเข้าใส่ทางหมัดของหลงปี้หลัวอย่าจังและจุดระเบิดคลื่นพลังทำลายล้างอันยิ่งใหญ่ออกมาทุกครั้งที่หมัดของเขาเข้าปะทะก็จะทำให้พลังแห่งดวงดาราสร้างเป็นภาพร่างดอกไม้ที่เบ่งบานออกมากลางฟ้าดินมันเป็นดอกไม้แห่งดวงดาราที่งดงามและบดบังทั้งม่านสวรรค์เอาไว้เนื้ออาวุธเทวะระดับจักรพรรดิเทวะชิ้นนั้นได้สลักอักขระลวดลายของจักรพรรดิเทวะเอาไว้มันมีอักขระเจตจำนงอันทรงพลังอยู่ด้วยแม้ว่าหลงปี้หลัวจะไม่ใช่จักรพรรดิเทวะแต่ทว่าหากว่านางสามารถแบกรับพลังของมันได้ก็จะทำให้นางสามารถใช้พลังจากค่ายกลของมันได้เช่นกันลำพังเพียงแค่เศษเสี้ยวพลังของอาวุธเทวะระดับนี้มันก็มากพอที่จะทำลายล้างจักรพรรดิโดยทั่วไปอย่างง่ายดายแล้วหลงเฉินเป็นเพียงแค่กษัตริย์มนุษย์เท่านั้นนี่เขามีความแข็งแกร่งทางร่างกายที่น่าสะพรึงกลัวถึงขนาดไหนกันเมื่อมองไปยังร่างของหลงเฉินที่กำลังเผชิญหน้ากับอาวุธเทวะระดับนั้นด้วยมือเปล่าซึ่งในช่วงแรกนั้นหลงปี้หลัวยังพอที่จะต่อต้านได้บ้างแต่ทว่าหลังจากที่ผ่านไป100กระบวนท่าแล้วก็ทำให้นางถูกไล่ต้อนกลับไปอย่างต่อเนื่องมันเป็นภาพที่ทำให้ดวงตาของผู้คนแทบที่จะถลนออกมาจากเบ้าตานอกเหนือจากนั้นแล้วหลงปี้หลัวเองก็รู้สึกเดือดดาลอย่างถึงที่สุดไม่ต่างกันนางขบฟันเอาไว้แน่นและใบหน้าของนางถึงกับบิดเบี้ยวอย่างถึงที่สุดนางไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าหลงเฉินจะแข็งแกร่งได้มากถึงขนาดนี้พวกเขาต่อสู้กันมานานมากแล้วแต่ทว่าพลังหลักฐานของอีกฝ่ายกลับไม่ได้ลดลงเลยด้วยซ้ำมันดูราวกับว่าเขามีมันอยู่อย่างไร้ขีดจำกัดหลงเฉินในเมื่อข้าพูดว่าข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้ในวันนี้ถึงอย่างไรข้าก็ต้องฆ่าเจ้าให้ได้หลงปี้หลัวกูร้องคำรามลั่นทันใดนั้นเองที่มีหยดเลือดหยดหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าของนางเมื่อมันปรากฏขึ้นก็ทำให้หัวใจของหลงเฉินถึงกับบีบรัดอย่างรุนแรงเพราะแรงกดดันที่มันแผดออกมาทำให้เขารู้สึกหายใจได้ไม่ทั่วท้องมันคือโลหิตบริสุทธิ์ของยอดฝีมือขอบเขตจักรพรรดิเทวะหนึ่งในผู้คนที่อยู่ห่างออกไปได้โห่ร้องออกมาเพราะว่ามีเพียงแค่สิ่งนี้เท่านั้นที่สามารถสร้างแรงกดดันที่หนักหน่วงได้ขนาดนี้ของดีนิมังกรมารจันทราส่งเสียงออกมาด้วยความตื่นเต้นหลังจากที่มันได้เห็นโลหิตหยดนี้โลหิตหยดนี้ได้ผสมผสานเข้ากับกระบี่ยาวในมือของนางก่อนที่อักขระเหนือกระบี่เล่มนี้จะสาดแสงและปลดปล่อยสภาวะพลังที่น่าสะพรึงกลัวออกมามันเป็นสภาวะพลังที่ทำให้หลงเฉินรู้สึกเจ็บปวดไปถึงเบื้องลึกของดวงวิญญาณราวกับว่าเขาได้จมดิ่งลงไปภายในดินแดนน้ำแข็งอย่างไรอย่างนั้นสะบันหลงปี้หลัวส่งเสียงคำรามลั่นตามออกมาขณะที่กระบี่ในมือของนางได้ฟาดฟันออกไปปะทะเข้ากับร่างของหลงเฉินซึ่งงองอหน้าหลงเฉินได้ถูกกระบี่เล่มนี้ตรึงร่างของเขาเอาไว้โดยที่เมื่อมีระยะที่ใกล้ขนาดนี้ก็ทำให้เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะสามารถเบี่ยงหลบมันได้เขาบกมือซ้ายของตัวเองออกไปทำให้ม่านแสงดาราได้ควบรวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นม่านพลังป้องกันถึง18ชั้นนอระหว่างนี้ประกายแสงดาราก็ได้ควบรวมกันในมือขวาของเขาและทำให้พลังทั้งหมดในร่างอัดฉีดไปที่จุดเดียวพลางทาออยหลังกลับไปม่านพลังป้องกันแห่งดวงดาราที่หลงเฉินสร้างขึ้นมามีสภาพไม่ต่างไปจากกระดาษเมื่ออยู่ต่อหน้าการโจมตีของอาวุธเทวะที่ได้รับการเกื้อหนุนจากโลหิตบริสุทธิ์ของจักรพรรดิเทวะท้ายที่สุดมันก็ได้ถูกทะลวงผ่านอย่างต่อเนื่องจนพุ่งเข้ามาถึงตรงหน้าของหลงเฉินอย่างฉับพลันหมัดที่เขาหน่วงพลังเอาไว้ก่อนแล้วได้เหวี่ยงออกไปขณะที่มีเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังและทำให้พลังแห่งดาวงดาราเหนือหมัดนี้ประตูออกมาอย่างฉับพลันอย่างไรก็ตามเมื่อกระบี่นี้ได้ปะทะเข้ากับร่างของหลงเฉินก็ทำให้อักขระสีเลือดสาดแสงออกมาพลางทำให้มีเสียงของโลหะปะทะกันส่งตามออกมาอย่างดังถึงแม้ว่าหลงเฉินจะสามารถแบกรับการโจมตีนี้ได้แต่ทว่าผลลัพธ์คือการที่ร่างของเขาลอยเคว้งออกไปไกลกว่าที่จะทรงตัวได้ท้ายที่สุดก็พบว่ากำปั้นของเขานั้นกลายเป็นเศษชิ้นเนื้อไปแล้ว
หลงเชิญรู้สึกตกตะลึงอย่างถึงที่สุดโชคยังดีที่มังกรมารจันทร์ไพร่เคลื่อนไหวในช่วงสุดท้ายไม่เช่นนั้นแขนของเขาก็คงจะถูกกระบี่นี้สะบั้นขาดไปนานแล้วดูเหมือนว่าข้าจะประเมินความแข็งแกร่งของขอบเขตจักรพรรดิเทวะเอาไว้ต่ำเกินไปหลงเฉินมองออกไปทางหลงปี้หลัวด้วยสายตาที่เย็นชาขอบเขตจักรพรรดิเทวะนั้นอยู่เหนือขอบเขตจักรพรรดิใครจะไปคิดกันล่ะว่ามันจะมีความต่างชั้นกันมากถึงขนาดนี้เห็นได้ชัดว่าทั้งสองล้วนแล้วแต่อยู่ในขอบเขตจักรพรรดิด้วยกันและแตกต่างกันเพียงแค่ระดับเล็กๆแต่ทว่ามันเป็นความต่างชั้นที่แตกต่างกันเสียยิ่งกว่าขอบเขตใหญ่เสียอีกแม้ว่าหลงเฉินจะได้รับบาดเจ็บแต่ทว่าจากการโจมตีนี้ก็ทำให้เขาพอที่จะเข้าใจถึงขอบเขตจักรพรรดิเทวะได้มากยิ่งขึ้นมันลำบากไม่น้อยเลยล่ะข้ายังกลืนกินหอกแปดปีศาจกร้างได้ไม่เต็มที่หากว่าข้าเผชิญหน้ากับมันซึ่งหน้าก็จะทำให้ข้าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หากว่าข้าได้รับความเสียหายไปถึงพลังรากฐานแล้วก็จะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่จะกลืนกินพลังของหอกแปดปีศาจรกร้างได้มันเสียเวลาเกินไปมังกรมารจันทราพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่หงุดหงิดตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวหัวของการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บและมันก็เพิ่งจะมีพลังเก็บออมเอาไว้ตราบเท่าที่มันกลืนกินหอกแปดปีศาจกร้างได้ก็จะทำให้พลังของมันมั่นคงมากยิ่งขึ้นทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าอาวุธเทวะระดับจักรพรรดิเทวะที่ได้กลืนกินโลหิตบริสุทธิ์ของจักรพรรดิเทวะก็ทำให้มันอยากที่จะเผชิญหน้ากับมันซึ่งหน้ามังกรมารจันทราจำเป็นต้องใช้พลังที่มันเก็บออมเอาไว้แต่ทว่าเมื่อมันใช้พลังนั้นไปก็จะทำให้มันจำเป็นต้องเริ่มอดออมอีกครั้งถึงได้ทำให้มันรู้สึกลังเลใจถามหน่อยสิว่าเจ้าจะสามารถแบกรับได้อีกสักกี่ครั้งกันหลงปี้หลัวมีสีหน้าที่อัดแน่นไปด้วยจิตสังหารนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการสังหารหลงเฉินฉะนั้นแล้วนางจึงไม่มีทางปล่อยมันไปมันจันทราข้าไม่สามารถสู้ได้มากกว่านี้แล้วการเปิดประตูเทวะหกบานพร้อมกันมันสร้างภาระมากเกินไปร่างกายหยาบของข้ามาถึงขีดจำกัดของมันแล้วเจ้าจำเป็นต้องตัดสินแพ้พลชนะกับนางในไม่กี่กระบวนท่าและพวกเราจะพยายามสังหารนางเพื่อชิงเอากระบี่เล่มนั้นมาสำหรับการชดเชยสิ่งที่เจ้าสูญเสียไปหลงเฉินกัดฟันพูดออกมาเมื่อมังกรมารจันทราได้ยินว่าหลงเฉินคิดที่จะสังหารหลงปี้หลัวและชิงเอาอาวุธของนางมาก็ทำให้มันได้สติกลับมาหากว่ามันสามารถสังหารนางและชิงเอาอาวุธมาได้ก็จะไม่ได้เป็นฝ่ายสูญเสียอะไรมากนักตายหลงปี้หลัวนั้นห่อออกมาราวกับเป็นฟินิกซ์ที่ทะยานข้ามฟ้าและฟาดฟันกระบี่เข้าใส่ทางร่างของหลงเฉินอย่างฉับพลันตอนนี้กระบี่เทวะในมือของนางได้รับการเกื้อหนุนจากโลหิตจากพันดีเทลถึงได้ทำให้มันแข็งแกร่งจนถึงจุดที่ไม่สามารถทำลายได้มันไม่จำเป็นต้องได้รับการเกื้อจากวิชามนตราใดๆแต่ทว่าอาศัยเพียงแค่พลังของโลหิตจักรพรรดิเท่านั้นจันเซียวสถานสวรรค์หลงเฉินคำรำลั่นขณะที่มังกรมารจันทราปราศขึ้นในมือของเขาพลางปลดปล่อยพลังแห่งดวงดาราออกมาแล้วฟาดฟันอกไปอย่างสุดแรงคิดว่ามันเป็นอาวุธอะไรกันถึงได้กล้าเผชิญหน้ากับอาวุธเทวะระดับจักรพรรดิเทวะตายไปซะเมื่อเห็นว่าหลงเฉินใช้อาวุธที่ไม่ได้เป็นแม้กระทั่งระดับจักรพรรดิก็ทำให้หลงปี้หลัวเยยันออกมาโดยทันทีปากดีนักนะเจ้านั่นแหละตายทั้งตระกูลของเจ้านั่นแหละตายหลงเฉินรู้สึกเดือดดาลอย่างมากพร้อมทั้งปลดปล่อยพลังแห่งดวงดาราทั้งหมดออกไปทางมังกรมารจันทรามังกรมารจันทราได้ฟาดฟันออกไปทางกระบี่เทวะก่อนที่จะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงท่ามกลางสายตาที่หวาดหวั่นขอองค์ทุกคนนี่ทำให้มังกรมารจันทราได้ระเบิดออกเป็นเสียงๆและแปรเปลี่ยนกลายเป็นกลีบดอกไม้ที่ลอยเคว้งออกไปไกลทว่าหลงปี้หลัวเองก็ได้รับแรงสะท้อนกลับอย่างรุนแรงและทำให้นางกระอักเลือดออกมาไม่หยุดด้วยสภาพที่ง่ามนิ้วฉีกขาดออกจากกันการปะทะกันครั้งนี้มันทำให้พื้นดินถึงกับพังทลายและส่งผลให้หลักวิธีทั้งปวงบิดเบี้ยวท้ายที่สุดโซ่ตรวนแห่งหลักการก็ทำให้ม่านมิติแหลกสลายยอดฝีมือที่แข็งแกร่งทั้งหลายต่างผงะไปแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลออกไปแต่ทว่าพวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังที่สามารถทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีได้พื้นดินได้แตกออกและลามมาถึงใต้เท้าของพวกเขาแต่ทว่ามันก็ยังไม่หยุดลงแต่ยังแผดขยายออกไปไกลสุดสายตาคลื่นลมอันทรงพลังกวาดออกมาราวกับคมมีดวายุที่เชือดเฉือนม่านมิติและทะลวงผ่านดวงวิญญาณของทุกคนต่างแสดงสีหน้าท่าทางที่หวาดผวาออกมาเพราะว่ามันช่างเป็นพลังที่น่ายำเกรงอย่างถึงที่สุดตอนนี้ทั้งฟ้าดินแห่งนี้มีเพียงแค่เสียงคำรามลั่นของวิถีสวรรค์พร้อมๆกับเสียงหัวใจเต้นและเสียงลมหายใจของงอทุกคนหลงเฉินกระอักเลือดออกมาครั้งใหญ่โดยที่ประกายแสงดาราที่รายล้อมร่างของเขาได้หมองลงและแม้ว่าจะเป็นประตูเทวะด้านหลังของเขาก็สลายหายไปการโจมตีนี้ได้เผาผลาญพลังของเขาไปอย่างใหญ่หลวง
ทางด้านของหลงปี้หลัวเองก็ไม่ได้แตกต่างกันออกไปเพราะว่าปรากฏการณ์ของนางเองก็สลายหายไปขณะที่เปลวเพลิงจักรพันดิดูหมองลงอย่างมากอย่างไรก็ตามดวงตาของนางนั้นอัดแน่นไปด้วยความดุดันขณะที่ถือกระบี่เทวะเอาไว้ในมือแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่หม่นหมองว่าเจ้าและข้าได้สูญเสียพลังหลักฐานไปหมดแล้วอย่างไรก็ตามกระบี่ของข้านั้นอัดแน่นไปด้วยพลังจักรโลหิตบริสุทธิ์ของจักรพรรดิเทวะแม้ว่าข้าจะมีพลังเหลืออยู่เพียงแค่1/3ส่วนแต่ทว่ามันก็มากพอที่จะฆ่าเจ้าได้แล้วข้าบอกไปแล้วว่าถึงอย่างไรวันนี้ข้าก็จะต้องฆ่าเจ้าให้ได้หลงปี้หลัวได้ชูกระบี่ในมือของนางขึ้นมาพร้อมทั้งปลดปล่อยจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวออกมาตรึงร่างของหลงเฉินเอาไว้ตอนนี้เองที่ดวงตาของหลงเฉินนั้นสาดประกายความเย็นชาออกมาแต่ทว่าเขากลับกู่ร้องอยู่ภายในใจเพราะว่าการโจมตีเมื่อครู่มันเผาผลาญพลังแห่งดวงโบรังดาของเขาไปเป็นจำนวนมากและส่งผลให้เขาไม่สามารถใช้ปรากฏการณ์ของตัวเองได้อีกต่อไปสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือการที่ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรอยปริแตกและไม่สามารถแบกรับการต่อสู้ไปได้มากกว่านี้ตายตายหลงปี้หลัวฟาดฟันกระบี่ในมือของตัวเองออกไปอีกครั้งแต่ทว่ามันก็ไม่ได้มีความแข็งแกร่งเหมือนอย่างก่อนหน้านี้อีกต่อไปพลังของมันได้ถูกหักล้างไปกว่าครึ่งค่ายกลกระบี่ขีดสุด7สีโลสวรรค์กรงเล็บมังกรเมคาหลงเฉินส่งการโจมตีออกไปขณะที่กระบี่หลากสีนี้ได้สาดแสงไปทั่วทั้งม่านฟ้าโลสวรรค์ของเขาได้กางออกกลางม่านฟ้าก่อนที่กรงเล็บมังกรจะคว้าออกไปเบื้องหน้าของเขาท้ายที่สุดกลีบดอกไม้นับไม่ถ้วนได้ก่อตัวขึ้นมากลายเป็นโล่ป้องกันของเขาอาวุธเทวะที่ได้รับการเกื้อหนุนจากโลหิตบริสุทธิ์ของจักรพรรดิเทวะนั้นแข็งแกร่งอย่างถึงที่สุดแม้ว่าจะเป็นทักษะทั้ง3ของหลงเฉินเองก็ยังถูกทะลวงผ่านและทำให้กลีบดอกไม้กระจัดกระจายไปทั่วทิศทางอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีเหล่านี้ก็ทำให้การตรึงร่างจากกระบี่นี้ได้ถูกทำลายลงและท้ายที่สุดร่างของหลงเฉินก็เบี่ยงหลบการโจมตีนี้ออกไปเจ้าคงจะหมดแรงแล้วสินะถามหน่อยสิว่าครั้งนี้เจ้าจะหยุดยั้งมันอย่างไรหลงปี้หลัวได้ชูกระบี่เทวะในมือขึ้นมาอีกครั้งราวกับว่าจะไม่มีทางหยุดมือจนกว่าจะสามารถสังหารหลงเฉินลงได้อย่างไรก็ตามพริบตาที่นางชูกระบี่ในมือขึ้นมาก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเถาวัลย์สีดำทมิฬได้ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของนางพลางทะลวงผ่านกลางหน้าอกของนางอย่างฉับพลันหลงปี้หลัวแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่านางพบว่าไม่รู้เลยว่าตอนไหนกันที่มีเถาวัลย์อันแปลกประหลาดนี้ปรากฏขึ้นด้านหลังของนางเมื่อมันทะลวงผ่านร่างของนางก็ทำให้เลือดเนื้อของนางเริ่มที่จะแห้งเหี่ยวซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันเป็นจีจีที่ลงมือในครั้งนี้ตอนนี้หลงเฉินพึ่งพาได้เพียงแค่การใช้มันในการลอบโจมตีเท่านั้นเพราะว่าทั้งเตาอสูรจันทราและตราพลิกสวรรค์นั้นไม่มีความสามารถในการหยุดยั้งอาวุธเทวะที่รับการเกื้อหนุนจากโลหิตจักรพรรดิเทวะได้หลงปี้หลัวได้กู่ร้องคำรำลั่นก่อนที่อักขระเหนือกระบี่เทวะของนางจะสาดแสงและปลดปล่อยพลังออกมาเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่เถาวัลย์ที่ทะลวงผ่านร่างของนางได้ระเบิดออกและท้ายที่สุดนางก็ฟาดฟันกับระบี่ในมือเข้าใส่ทางจีจีอยู่สุดแรงอย่างไรก็ตามร่างของจีจีกลับหายตัวไปจากกลางม่านมิติและกลับเข้าไปภายในมิติโกลาหลด้วยตัวเองกลับกลายเป็นว่าหลังจากที่จีจีได้กลืนกินร่างของมันต่างโลก12ปีกก็ทำให้ความแข็งแกร่งของมันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและสามารถเข้าออกมิติโกลาหลได้ตามใจของตัวเองในตอนนี้สีหน้าของหลงปี้หลัวนั้นดูซีดเผือดอย่างถึงที่สุดหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าพลังของโลหิตจากพันดีเทลก็คงจะทำให้พลังชีวิตของนางถูกสูบไปจนหมดไปนานแล้วหากว่านางตอบสนองช้าลงกว่านี้แม้เพียงเล็กน้อยก็คงจะทำให้นางตกตายไปแล้วนางเดือดดาลจนคลุ้มคลั่งเพราะว่านางถึงขั้นที่ใช้ไพ่ตายทั้งหมดออกมาเพื่อที่จะฆ่าหลงเฉินลงให้ได้แต่ทว่ากลับยังอยู่ในสภาพเช่นนี้อย่างเคยต้องรู้ก่อนนะว่าโลหิตบริสุทธิ์ของจักรพรรดิเทวะนั้นเป็นสิ่งที่บรรพชนตระกูลหลงมอบให้กับนางและบอกนางว่าอย่าได้ใช้มันหากว่าไม่จำเป็นโดยเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่มีเอาไว้ช่วยชีวิตของนางและหากว่าไม่มีภัยอันตรายถึงชีวิตก็จะต้องนำมันกลับไปคืนให้ทางบับชนเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่โลหิตบริสุทธิ์ธรรมดาธรรมดาแต่ทว่ามันอัดแน่นไปด้วยพลังหลักฐานของจักรพรรดิเทวะเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าล้ำค่าอย่างถึงที่สุดหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่านางถือเป็นความหวังที่ดีที่สุดของทางตระกูลหลงก็ไม่มีทางเลยที่เขาจะมอบมันให้กับนางหลังจากที่โลหิตบริสุทธิ์ได้ถูกใช้ไปก็จะทำให้บรรพชนคนนั้นจำเป็นต้องใช้เวลากว่าหลายร้อยปีกว่าที่จะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้อีกครั้งตอนนี้หลงปี้หลัวแทบที่จะคลุ้มคลั่งเลยก็ว่าได้หลงเฉินนั้นถือครองไพ่ตายเอาไว้เป็นจำนวนมากและแม้ว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเตาพลังวิญญาณจักรวาลแต่ทว่าเขาก็ยังทำให้นางตกอยู่ในสภาพที่น่าอนาถถึงเพียงนี้
หลงเฉินมีเพียงแค่เจ้าตายหรือไม่ฆ่าก็ต้องสูญสิ้นเท่านั้นกระบี่ในมือของหลงปี้หลัวได้สั่นสะท้านก่อนที่จะใช้พลังทั้งหมดของกระบี่เทวะในการสร้างม่านพลังปกป้องร่างงอของตัวเองเห็นได้ชัดว่าการลอบโจมตีสังหารของจีจีนั้นทำให้นางหวาดผวาเป็นอย่างมากและนางได้เสียสละพลังทำลายบางสวนไปกับการปกป้องร่างของตัวเองถึงอย่างไรตอนนี้หลงเฉินก็หมดแรงเต็มทีแล้วฉะนั้นตราบเท่าที่นางสะบั้นร่างของเขาก็จะทำให้เขาตกตายลงอย่างงอแน่นอนหลงปี้หลัวได้พุ่งผ่านอากาศออกไปด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าขณะที่กระบี่ในมือกู่ร้องคำรำลั่นและทำให้เจตจำนงของจักรพรรดิเทวะตรึงร่างของหลงเฉินเอาไว้สู้ก็สู้ถึงอย่างไรวันนี้เจ้าก็ต้องเอาชีวิตของมันให้ได้มังกรมารจันทรากู่ร้องออกมาแม้ว่ามันจะใช้พลังรากฐานไปก่อนหน้านี้แต่มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะฟื้นฟูพลังรากฐานถึงได้ทำให้มันกล้ามกลืนอย่างมากถ้าว่าหากว่ามันไม่ใช้ทุกอย่างในตอนนี้ก็จะทำให้หลงเฉินตกตายไปฉะนั้นแล้วมันจึงไม่สามารถเก็บซ่อนพลังนี้ได้อีกแล้วถ้าว่าหลงเฉินนั้นไม่สามารถต่อสู้ได้อีกแล้วต่อให้มันสามารถรับการโจมตีของกระบี่เทวะของอีกฝ่ายได้ก็จริงแต่ทว่าก็ไม่มีทางที่จะสามารถสยบมันได้อย่างแน่นอนนี่มันถือเป็นการเผาผลาญพลังอย่างเสียเปล่าระหว่างที่มังกรมารจันทราเตรียมหลักฐานทั้งหมดของตัวเองก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังพร้อมๆกับเส้นแสงที่พุ่งผ่านออกมาจากใต้พื้นดินอย่างรวดเร็วนั่นมันเป็นจุดที่ตั้งของลูกแก้วหลักฐานผู้คนใช้ความคิดเกี่ยวกับมันว่าจุดที่ลูกแก้วหลักฐานตั้งอยู่นั้นอยู่ตรงจุดไหนมันเป็นเพราะว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่นี้ทำให้พื้นดินพังทลายและส่งผลให้มันถูกฝังเอาไว้ใต้ดินระหว่างที่ผู้คนลืมเกี่ยวกันไปแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่การโจมตีที่อัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวได้พุ่งผ่านใต้พื้นดินและฟาดฟันเข้าใส่ทางร่างของหลงปี้หลัวม่านแสงได้ระเบิดออกและเผยให้เห็นร่างขนาดใหญ่ยักย้ายอยู่กลางม่านมิติมันคือร่างของวิหกลืนสวัยไล่คล้าวซึ่งด้านหลังของนางนั้นมีปรากฏการณ์ที่ฉายให้เห็นภาพร่างของวิหงแดงโกลานภาพร่างวิหงแดงโกลสารเหงสีงกูร้องออกมาอย่างดังพระอ้าปากของมันแล้วพ่นกระบี่สีเลือดพวยพุ่งเข้าใส่ทางร่างของหลงปี้หลัวอย่างไม่รอช้าหลงปี้หลัวกวัดแกว่งกระบี่ของตัวเองออกไปป้องกันมันเอาไว้แต่ทว่าร่างของนางกลับถูกพลังทำลายนี้กระแทกถอยกลับไปโดยที่มีเลือดไหลซิบออกมาจากมุมปากสายตาของนางแสดงให้เห็นถึงความหวั่นหวั่นขณะที่พูดขึ้นมาว่าการสืบทอดมรดกได้จบลงแล้วงั้นหรือเห็นกันอยู่ว่าวิหงหงแดงกลมนามัตกะหายไปแล้วแต่ทว่ามันยังคงมีความทรงจำเหลืออยู่และความอาฆาตแค้นของมันก็ยังไม่สลายหายไปนางแพทย์สยาเจ้ากล้าทำร้ายพี่ชายของข้าตายไปซะเสี่ยวหยุนส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลพลางกลางปีกของนางออกพร้อมทั้งผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกับร่างของวิหกหงโกลาหลถึงได้ทำให้สภาวะพลังของนางพวยพุ่งอย่างบ้าคลั่งจนไม่ได้ด้วยไปกว่าของหลงเฉินและหลงปี้หลัวในช่วงก่อนหน้านี้นางกางปีกของตัวเองออกแล้วฟาดฟันมันลงไปราวกับคมดาบสวรรค์ที่ทำให้โลกทั้งใบถูกสะบั้นออกจากกันเพราะมันการโจมตีนี้ไม่ได้อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายเท่านั้นแต่กลับอัดแน่นไปด้วยความอาฆาตแค้นของวิหงแดงโกลาหลมันเป็นพลังที่ทำให้ม่านฟ้าถึงกับเปลี่ยนสีไปหลงปี้หลัวได้ฟาดฟันกระบี่ออกไปรับการโจมตีเอาไว้แต่ทว่าผลลัพธ์คือการที่นางได้ถูกคมดาบนี้กระแทกเข้าใส่จนลอยเคว้งออกไปไกลหลงปี้หลัวคลานกลับขึ้นมาจากพื้นด้วยใบหน้าที่บิดเบี้ยวอย่างถึงที่สุดราวกับว่านางกลายเป็นปีศาจร้ายไปเสียแล้วเจ้ารอข้าก่อนเถอะนะพวกเจ้าทุกคนจะต้องตายม่านแสงที่ห่อหุ้มร่างของนางได้ถามเข้าไปภายในกระบี่เทวะในมือก่อนที่จะฉีกม่านมิติออกจากกันพลางกระโดดเหยียบกระบี่ยาวนี้แล้วพุ่งผ่านอากาศหายไปโดยทันทีหลงปี้หลัวเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ยอดฝีมือทั้งหลายภายในสถานที่แห่งนี้ล้วนแล้วแต่หวาดผวาอย่างถึงที่สุดการต่อสู้ที่น่าตกตะลึงนี้กลับจบลงเช่นนี้เสียได้หนีเร็วเมื่อหลงปี้หลัวหันหลังหนีไปก็ทำให้ผู้คนทั้งหลายต่างเริ่มที่จะหลบหนีไปแบบเดียวกันก่อนหน้านี้พวกเขาได้ร่วมมือกันโจมตีเข้าใส่ทางลูกแก้วหลักฐานและพวกเขาถือเป็นศัตรูของหลงเฉินหากว่าไม่หนีในตอนนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้ทำเช่นนั้นอีกต่อไปทันใดนั้นเองที่พื้นดินได้ถูกทะลวงผ่านขณะที่เถาวัลย์ที่ดูพิศวงได้ทะลวงผ่านม่านมิติอย่างฉับพลันมันเป็นเถาวัลย์ที่ทะลวงผ่านร่างของยอดฝีมือเหล่านี้และมันคือจีจีที่ลงมือก่อนหน้านี้มันได้ลอบโจมตีสังหารหลงปี้หลัวและได้ถูกบดขยี้ร่างโดยพลังของโลหิตจักรพรรดิเทวะเมื่อมันออกมาปรากฏตัวก็ต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียอย่างร้ายแรงถึงได้ทำให้มันปลดปล่อยพลังทั้งหมดของมันออกมาในตอนนี้มันเป็นเถาวัลย์ที่ดูราวกับกระบี่อันคมกล้าที่ฉีกผ่านม่านมิติโดยที่ความคมกล้าของมันไม่ได้ด้อยไปกว่าอาวุธเทวะเลยด้วยซ้ำ
ร่างมากมายไม่มีเวลามากพอที่จะเบี่ยงหลบมันถึงได้ทำให้เมื่อถูกมันทะลวงผ่านก็ตกตายลงอย่างฉับพลันท้ายที่สุดร่างเหล่านี้ก็ถูกลากกลับเข้าไปภายในมิติโกลาหลนั่นมันอะไรกันทั้งยอดฝีมือจากเก้าสวรรค์และนอกสวรรค์ครวญแล้วแต่โห่ร้องลั่นออกมาเพราะว่าพวกเขาไม่เคยพบเห็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้มาก่อนเลยอย่างไรก็ตามตอนนี้ยอดฝีมือทั้งหลายต่างกระจัดกระจายไปทั่วและจีจีนั้นสามารถสังหารกลุ่มคนได้เพียงแค่กลุ่มเล็กๆเท่านั้นแต่ทว่าในกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีร่างหนึ่งอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่หยุนหวู่ใช้อาวุธเทวะรับการโจมตีเอาไว้แต่ทว่าก็ยังถูกทวันกระแทกเข้าใส่จนปลิวออกไปไกลจีจีนั้นดูราวกับเป็นหอกอันคมกล้าที่พวยพุ่งเข้าใส่ทางร่างของหยุนหวู่อย่างไม่รอช้าไม่นะเมื่อเห็นว่าจีจีกำลังจะสังหารหยุนหวู่ก็ทำให้เสี่ยวหยุนส่งเสียงออกมาพลางจำแลงร่างมนุษย์ซึ่งกลายเป็นเด็กสาวตัวน้อยอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงร้องของเสี่ยวหยุนก็ทำให้จีจีที่พอจะมีสติปัญญาบ้างแล้วได้เบี่ยงการโจมตีออกจากทางศีรษะของอีกฝ่ายและพันธนาการร่างของอีกฝ่ายเอาไว้แทนแม้ว่าจะเป็นหยุนหวู่ที่แข็งแกร่งแต่ก็ยังไม่สามารถต่อต้านจีจีได้แม้แต่น้อยความแข็งแกร่งที่จีจีแสดงออกมานั้นน่าสะพรึงกลัวอย่างถึงที่สุดเพียงแค่ว่าตัวของหลงเฉินนั้นไม่ได้คิดที่จะพึ่งพาพลังของจีจีตั้งแต่แรกแล้วครั้งนี้ตัวมันเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีด้วยตัวเองร่างของจีจีในตอนนี้ดูแปลกประหลาดอย่างมากเพราะว่ามันดูเหมือนการผสมผสานระหว่างสิ่งที่สามารถจับต้องได้และไม่อาจจับต้องได้มันดูราวกับเป็นร่างวิญญาณและร่างต้นของมันยังคงโบกสะบัดอยู่ภายในมิติโกลาหลหยุนบูเจียเจียพวกเราล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของเผ่าวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาด้วยกันทั้งคู่ครั้งก่อนข้าได้ปีนป่ายขุนเขาบรรพชนของเราและท่านเป็นคนที่คอยสร้างอุปสรรคให้ข้าเสมอมาข้าคิดว่าสิ่งที่ท่านทำไปก็เพื่อการรักษาเกียรติของทางเผ่าวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาฉะนั้นแล้วข้าถึงได้ไม่เกลียดท่านหลังจากนั้นท่านก็อยู่เบื้องหลังคอยบานการทดสอบของบรรพชนถึงได้ทำให้ข้าล้มเหลวในการกลับคืนสู่เผ่าและท้ายที่สุดข้าก็ถูกขับไล่ออกมาแม้ว่าข้าจะรู้สึกเศร้าอยู่ภายในใจแต่ข้าก็กลับไปพร้อมๆกับม่งฉีเจียเจียถึงกระนั้นข้าก็ยังไม่ได้เกลียดชังท่านเพราะว่าข้าถือว่าท่านเป็นคนในครอบครัวของข้าข้าเคยหวังว่าวันใดวันหนึ่งข้าจะสามารถทำลายกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างพวกเราและทำให้ท่านมองข้าเป็นคนในครอบครัวได้อย่างไรก็ตามวันนี้ท่านกลับร่วมมือกับศัตรูจากต่างสวรรค์ในการล้อมสังหารข้าเพื่ออยากที่จะหยุดยั้งการสืบทอดมรดกและทำร้ายหลงเฉินเกอเกอของข้าข้าจะไม่มีวันให้อภัยท่านช่วงแรกนั้นน้ำเสียงของเสี่ยวหยุนฟังดูสะอื้นแต่ทว่าเมื่อพูดถึงประโยคสุดท้ายก็ทำให้มันกลายเป็นน้ำเสียงที่คมกล้าขณะที่ภาพร่างของวิหงแดงโกลาหลกำลังเฉิดฉายอยู่กลางหลังของนางวันนี้ข้าขอตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดกับเผ่าวิหกกอลืนสวรรค์ไล่เมคาข้าและพวกท่านไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปหากว่าท่านกล้าที่จะทำร้ายข้าและพวกพ้องของข้าอีกครั้งหน้าข้าจะเอาชีวิตของท่านเสียงของเสี่ยวหยุนนั้นดุดันและอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันคมกล้ามันเป็นจิตสังหารที่เฉพาะตัวซึ่งมาจากทางวิหงแดงโกลาหลอย่างไรก็ตามหากว่ามองดูจากการผสมผสานในตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าเจตจำนงของเสี่ยวหยุนนั้นอยู่เหนือมันไม่เช่นนั้นลำพังด้วยความอาฆาตแค้นของวิหงแดงโกลาหลก็คงจะลงมือสังหารอีกฝ่ายไปแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ทำให้หยุนบูมีสีหน้าที่หม่นหมองและไม่ได้ปริปากพูดสิ่งใดนางทำเพียงแค่กระพือปีกกลางหลังพร้อมทั้งห่อออกไปเท่านั้นนางเป็นคนที่มีจิตใจกับแคบและไม่สำนึกบุญคุณข้าเกรงว่านางคงจะไม่ซาบซึ้งน้ำใจของเจ้าหรอกนะม่งฉีก้าวเดินเข้ามาพร้อมทั้งลูบศีรษะของเสี่ยวหยุนด้วยมือของนางพลางถอนหายใจออกมาหยุนหวู่นั้นเป็นคนที่ใจแคบและไม่ใช่คนดีอะไรแต่ทว่านางมีพรสวรรค์ที่สูงส่งที่สุดภายในเผ่าวิหกกลืนสวรรค์ไล่เมคาก่อนหน้านี้ตัวนางได้ติดตามเสี่ยวหยุนไปยังขุนเขาบรรพชนของเผ่าวิหกกลืนสวรรค์ไล่เมคาแต่ทว่ามันเป็นเพราะว่าอุปสรรคที่หยุนหวู่สร้างขึ้นมาถึงได้ทำให้ล้มเหลวในการกลับคืนสู่อ้อมอกบรรพชนเสี่ยวหยุนอยากที่จะกลับคืนสู่เผ่าของตัวเองแต่ทว่าถึงแม้ว่าทางเผ่าวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาจะมีบรรพชนที่ปรดปรานนางแต่ก็ไม่มีใครกล้าล่วงเกินหยุนบู่เพื่อนางยิ่งไปกว่านั้นคือเสี่ยวหยุนในตอนนั้นอาจที่จะดูมีพรสวรรค์ก็จริงแต่ก็เทียบกับหยุนบู่ไม่ได้แม้แต่น้อยแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องเลือกหยุนบู่อยู่แล้วเพียงแค่ว่าไม่มีใครคนไหนคาดฝันเลยว่าเสี่ยวหยุนจะเติบโตมาถึงจุดนี้ได้และก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิได้ถึง500ดวงซึ่งเทียบเคียงได้กับหยุนบู่เลยก็ว่าได้ตอนนี้นางได้รับมรดกของวิหงแดงโกลาหลไปแล้วและความแข็งแกร่งของนางจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหลังจากที่เสียเวลาไปกับหยุนบู่ก็ทำให้ยอดฝีมือทั้งหลายที่ต่อสู้แย่งชิงมรดกของวิหงแดงโกลาหลต่างหนีไปด้วยกันทั้งหมดหลงเฉินเกอเกอเสี่ยวหยุนคิดถึงท่านเหลือเกิน
หลังจากที่หยุนวูหันหลังจากไปก็ทำให้เสี่ยวหยุนโผล่เข้ากอดร่างของหลงเฉินด้วยท่าทางที่ตนเต้นอย่างถึงที่สุดแม้ว่านางจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่ทว่านางก็ยังเป็นเด็กเท่านั้นเก๋อเก๋อเองก็คิดถึงเจ้าเช่นเดียวกันหลงเฉินยื่นมือของเขาออกไปลูบไล้ศีรษะของนางพลางมองออกไปทางม่งฉีในตอนนี้ดวงตาที่งดงามของม่งฉีได้เปลี่ยนกลายเป็นสีแดงระเรื่อนางดูราวกับมีหลายสิ่งอยากที่จะพูดกับเขาแต่ทว่าก็ไม่รู้เลยว่าควรจะเริ่มจากจุดไหนทันใดนั้นเองที่ภาพร่างของวิหงแดงโกลกลาโหนได้ปรากฏตัวขึ้นเหนือม่านมิติก่อนที่มันจะกางปีกออกและปลดปลาออยอพลังเทวะออกมาทำให้โลกทั้งใบเปลี่ยนสีไปอย่างฉับพลันหัวใจของหลงเฉินถึงกับสั่นสะท้านเพราะว่าเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังเจตจำนงที่แบ่งแยกอย่างชัดเจนของมันมันหมายความว่าเสี่ยวหยุนยังไม่สามารถผสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับมันได้อย่างสมบูรณ์ดวงตาของมันนั้นให้ความรู้สึกราวกับเป็นดวงจันทร์สีเลือดที่กำลังจับจ้องมาทางร่างของเขาตอนนี้เองที่เขาสัมผัสได้ว่าร่างของเสี่ยวหยุนและม่งฉีที่อยู่รอบข้างของเขากลับแข็งค้างไปอย่างสมบูรณ์โลกวิญญาณงั้นหรือหลงเฉินถึงกับใจสั่นเพราะว่าเขาได้ถูกวิหงแดงโกลาหลดึงเข้ามาภายในโลกวิญญาณนี้อย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเผ่านกเก้างั้นหรือวิหกหงแดงโกลาหลส่งเสียงออกมามันเป็นเสียงของสตรีนางหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยความอาฆาตแค้นแย่แล้วสิมันคิดที่จะล้างแค้นงั้นหรือหากว่ามันล้างแค้นในตอนนี้แล้วข้าจะต่อสู้ด้วยสิ่งใดกันหลงเฉินรู้สึกกระสับกระส่ายอย่างถึงที่สุดวิหกหงแดงโกลาหลจ้องมองร่างของหลงเฉินเป็นเวลานานก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าเดิมทีนั้นถึงแม้ว่าร่างของข้าจะตกตายไปแล้วแต่ทว่าเจตจำนงของข้านั้นเป็นนิรันดร์เดิมทีข้าวางแผนเอาไว้ว่าจะจุดระเบิดลูกแก้วหลักฐานและนำพาฝูงมดทั้งหลายตกตายไปพร้อมๆกับข้าโดยเฉพาะการที่ข้าได้เห็นการถือกำเนิดของสองสุดยอดผู้มีพรสวรรค์จากเผ่าภพเก้ามันทำให้ข้าเชื่อว่าการที่ข้าถูกกักขังมาเป็นเวลานานแสนนานก็เพื่อที่จะรอโอกาสล้างแค้นนี้แล้วสิ่งใดทำให้ท่านผู้อาวุโสเปลี่ยนความคิดกันประกายความหวังก่อตัวขึ้นภายในหัวใจของหลงเฉินมันเป็นสถานะของเชื้อสายแห่งเก้าดาราของเจ้าวิหกหงแดงโกลาหลตอบกลับหลงเฉินใจสั่นขณะที่วิหงแดงโกลาหลได้พูดต่อว่าทว่าแม้ว่าเจ้าจะเป็นเชื้อสายแห่งเก้าดาราดาแต่ทว่าเจ้าก็มีสายเลือดเผ่าภพเก้าไหลเวียนอยู่ภายในร่างถึงได้ทำให้ข้ารู้สึกลังเลใจในตอนนั้นเจ้าหนูน้อยคนนี้เข้ามาภายในโลกใบนี้และข้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเจ้าผ่านการสื่อสารทางดวงวิญญาณกับนางนั่นแหละเหตุผลที่ทำให้ข้าคิดที่จะส่งมอบมรดกของข้าให้กับนางอีกอย่างคือการที่เจ้าต่อสู้กับหลงปี้หลัวมันทำให้ข้าพึงพอใจอย่างมากอย่างน้อยๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเจ้าไม่ใช่พวกเดียวกับมันไม่เช่นนั้นเมื่อแม่หนูน้อยคนนี้ดูดกลืนพลังของข้าก็จะถูกเจตจำนงของข้าควบคุมและข้าสามารถบังคับให้นางจุดระเบิดร่างของตัวเองเพื่อนำพาพวกเจ้าไปสู่ความตายด้วยกันทั้งหมดเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ทำให้หลงเฉินถึงกับเหงื่อตกเพราะเขาเกือบที่จะต้องตกตายไปแล้วหากว่าข้าถามคำถามเจ้าก็จงตอบอย่างซื่อสัตย์หากว่าเจ้ากล้าโกหกข้าข้าก็จะส่งเจ้าไปเกิดใหม่ด้วยกันทั้งหมดโดยทันทีวิหงแดงโกลาหลพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังก่อนที่สภาวะพลังอันดุดันจะประตูออกมาวิหงแดงโกลาหลมีสีหน้าท่าทางที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมปลดปล่อยจิตสังหารออกมาอย่างเข้มข้นและทำให้หัวใจขององค์หลงเฉินถึงกับสั่นสะท้านต้องยอมรับเลยว่าอีกฝ่ายนั้นแข็งแกร่งเกินไปและเมื่ออยู่ภายในโลกวิญญาณของมันก็ทำให้เขาไม่สามารถต่อต้านได้เลยภายในโลกวิญญาณนี้ทุกสิ่งที่เชื่อมถึงกับเขาล้วนแล้วแต่ถูกตัดขาดและเหลือเพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นข้าไม่ชอบการถูกข่มขู่หลงเฉินพูดด้วยสีหน้าที่เย็นชาพลางพูดต่อว่าเหตุผลที่ข้าให้ความเคารพท่านไม่ใช่เพราะว่าท่านคือวิหงแดงโกลาหลแต่ทว่ามันเป็นเพราะว่าท่านผสมผสานเข้ากับน้องสาวของข้ากระดูกสันหลังของข้าสามารถหักได้แต่ทว่าข้าจะไม่ยอมงอโดยเด็ดขาดศีรษะของข้าจะไม่มีทางก้มหัวให้ใครหน้าไหนทั้งนั้นหลงเฉินมองกลับไปทางร่างของวิหงแดงโกลกลาโหนและแม้ว่าตัวเขาในตอนนี้จะมีสภาพไม่ต่างไปจากมดปลวกแต่ทว่าสายตาของเขาก็ยังคงความแน่วแน่และไม่เกรงกลัวอย่างเคยหากว่าเป็นการต่อสู้กันโดยอาศัยความแข็งแกร่งทางร่างกายนั้นไม่มีทางเลยที่ตัวเขาจะต่อกรกับอีกฝ่ายได้แต่ทว่าหากว่าประชันกันด้านความแข็งแกร่งทางจิตใจนั้นมันถือเป็นจุดแข็งของเขาเลยก็ว่าได้ช่างเป็นเจ้าหนูที่อดดีเสียจริงๆวิหงแดงก็ละละมองออกไปทางหลงเฉินด้วยดวงตาที่กลมโตราวกับดวงจันทร์สีเลือดที่เย็นชาและอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารทว่าในเวลาเดียวกันนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกพึงพอใจเช่นเดียวกันเอาเถอะข้าจะถามเจ้าอีกรอบก็แล้วกันดาบเมื่อครู่ที่เจ้าใช้มันมีชื่อว่าอะไรงั้นหรือ
วิหงแดงโกลาหลเปลี่ยนเป็นประถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นและไม่ได้ข่มขู่เหมือนก่อนหน้านี้อีกต่อไปท่านรู้จักมันงั้นหรือหลงเฉินถึงกับใจสั่นขณะที่ดวงตาของเขาเบิกกว้างโดยทันทีมันมีชื่อว่าอะไรงั้นหรือวิหงแดงโกลาหลได้พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ร้อนรนเห็นกันอยู่ว่ามันเป็นฝ่ายตั้งคำถามแท้ๆเท่าที่ข้ารู้คือมันมีชื่อว่ามันจันทราและในโลกมนุษย์เบื้องล่างนั้นมันได้ชื่อว่ามังกรมันจันทราหลงเฉินตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาโดยระหว่างนี้ก็จดจ่ออยู่กับการตอบสนองของอีกฝ่ายเช่นเดียวกันโลกมนุษย์เบื้องล่างมันจันทรางั้นหรือวิหงแดงโกลาหลผะไปว่ากำกำลังจมอยู่ในห้วงความคิดของตัวเองและทันใดนั้นเองที่อักขระเหนือขนของมันเริ่มที่จะสาดแสงออกมาทันใดนั้นเองที่เปลวเพลิงได้ลุกท่วมขึ้นมาเหนือปีกของวิหงแดงโกลาหลขณะที่นางเย้ยหยันออกมาและทำให้เปลวเพลิงนี้ได้สลายหายไปอย่างฉับพลันทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่พลังจิตวินของนางได้แผ่วเบาลงอย่างรุนแรงและทำให้ร่างของนางเริ่มที่จะดูโปร่งแสงขึ้นมาเป็นมันจริงๆงั้นหรือเป็นไปได้อย่างไรกันวิหกหงแดงโกลาหลแสดงสีหน้าท่าทางที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาท่านผู้อาวุโสท่านรู้จักมันจันทราด้วยงั้นหรือท่านพอที่จะบอกข้าหน่อยได้หรือไม่ว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรผู้อาวุโสเตาพลังวิญญาณจักรวาลไม่ยอมบอกข้าเกี่ยวกับเรื่องนี้หลงเฉินรีบส่งเสียงออกมาเตาพลังวิญญาณจักรวาลงั้นหรือดวงตาของวิหงแดงโกลาหลได้หดเล็กลงและจ้องมองไปทางหลงเฉินพลางพูดว่าเจ้ามีเคราะห์กรรมของเตาพลังวิญญาณจักรวาลไม่สิมันไม่ใช่เตาพลังวิญญาณจักรวาลแต่เป็นเตาคุณเท่านั้นมันเป็นเคราะห์กรรมประเภทไหนกันที่ทำให้พวกมันทั้งสองมาพบพานกันในร่างของเจ้าวิหกหงแดงโกลาหลพึมพำอยู่กับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่ไม่อยากจะเชื่อท่านผู้อาวุโสท่านผู้อาวุโสเมื่อเห็นว่าวิหงแดงกลัวมากล่าวไม่ได้ตอบกลับอะไรเขาและพึมพำบางอย่างกับตัวเองที่เขาไม่สามารถทำความเข้าใจได้ก็ทำให้เขาส่งเสียงออกมาด้วยความกระสับกระส่ายเขารู้ดีว่าทางวิหงแดงกลัวกลาโหนจะต้องรู้เกี่ยวกับความลับของมังกรมานจันทราอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นมันก็คงจะไม่ข่มขู่เขาโดยเอาชีวิตของทุกคนเป็นตัวประกันเช่นนี้เป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่ร่างของมันได้ดูเลือนรางอย่างรวดเร็วและท้ายที่สุดโลกวิญญาณก็ไม่สามารถคงสภาพได้อีกต่อไปและทำให้โลกตรงหน้าของหลงเฉินสลายหายไปหลงเฉินได้กลับคืนสู่โลกของความเป็นจริงอีกครั้งโดยที่ร่างขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายของวิหงแดงโกลาหลที่บดบังม่านฟ้ายังคงอยู่แต่ทว่าเจตจำนงของมันกำลังสลายหายไปอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดมันก็ระเบิดออกและทำให้มันแปรเปลี่ยนกลายเป็นฝนแสงที่ถาโถมลงมาภายในหยาดฝนนี้อัดแน่นไปด้วยอัครเทวะมากมายรวมถึงพลังชีวาหลขึ้นที่ถาโถมเข้าสู่ร่างของเสี่ยวหยุนร่างของนางเริ่มที่จะเปล่งแสงออกมาและแผ่สภาวะพลังที่ดูศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังมากยิ่งขึ้นหลงเฉินรีบถอยกลับออกมาเพราะว่ามีเพียงแค่การทำเช่นนี้เท่านั้นถึงจะทำให้นางสามารถดูดกลืนมันได้อย่างเต็มที่กลับกลายเป็นว่าการสืบทอดมรดกของวิหงแดงโกลาหลนั้นยังคงมีบางส่วนถูกยับยั้งเอาไว้มีเพียงแค่การผ่านพ้นขั้นตอนสุดท้ายนี้เท่านั้นถึงจะสามารถได้รับมรดกที่แท้จริงได้เมื่อม่งฉีได้เห็นภาพนี้ก็ทำให้นางแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาหลงเฉินเองก็แสดงสีหน้าท่าทางแบบเดียวกันออกมาเพราะว่าตอนนี้เสี่ยวหยุนก็แข็งแกร่งมากแล้วแต่ทว่าหากว่านางได้รับมรดกที่สมบูรณ์แบบไปแล้วนางจะแข็งแกร่งขึ้นมากขนาดไหนกันฝนแสงได้ถาโถมลงมาอย่างต่อเนื่องและท้ายที่สุดก็ก่อตัวขึ้นเป็นเส้นไหมสีทองที่ห่อหุ้มร่างของนางเอาไว้มันเป็นเส้นไหมสีทองซึ่งกำลังพันธนาการร่างของนางและท้ายที่สุดก็ก่อตัวขึ้นเป็นรังไหมสีทองอารามท้ายที่สุดก็มีเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นมาจากมันและส่งผลให้เส้นไหมสีทองได้หลอมละลายจนกลายเป็นเปลือกไข่ที่ห่ออหุ้มร่างของเสี่ยวหยุนเอาไว้ภายในเปลวเพลิงสีทองอร่ามไม่อย่างรุนแรงและสร้างเป็นวังวนขนาดใหญ่ยักษ์กลางม่านมิติที่สูบเอาพลังแห่งฟ้าดินเข้าสู่ไข่ใบนี้นี่คือเปลวเพลิงชีวาหวนคืนมันเป็นการดูดกลืนพลังแห่งฟ้านเข้ามาเพื่อช่วยเหลือให้เสี่ยวหยุนดูดกลืนพลังจากลูกแก้วชีวาหวนคืนได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อนางฟักออกมาจากเปลือกไข่ก็จะถือเป็นการกำเนิดใหม่อย่างแท้จริงเมื่อม่งฉีได้เห็นภาพนี้ก็ทำให้นางรู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจในเวลาเดียวกันม่งฉีหลงเฉินยื่นมือออกมาจับมือที่งามของนางเอาไว้ถึงได้ทำให้ร่างที่บอบบางของนางสั่นสะท้านเล็กน้อยและทำให้หัวใจเต้นถี่รัวตอนนี้เสี่ยวหยุนเริ่มการเกิดใหม่ถึงได้เหลือเพียงแค่หลงเฉินรวมถึงม่งฉีภายในสถานที่แห่งนี้นี่ทำให้เขาอ้าแขนของตัวเองออกพร้อมทั้งอกกอดร่างของนางเอาไว้
ร่างของพวกเขาแนบชิดติดกันขณะที่หัวใจของทั้งสองคนสั่นสะท้านและตอนนี้ไม่มีใครปริปากพูดสิ่งใดแต่ทำเพียงแค่สัมผัสถึงจังหวะการเต้นของหัวใจของกันและกันราวกับว่าทั้งฟ้าดินได้ถูกแช่แข็งเอาไว้ม่งชีสามารถสัมผัสถึงสายธารที่อบอุ่นกำลังหยดลงบนแผ่นหลังของนางและทำให้นางไม่สามารถอดกลั้นได้อีกต่อไปนางหลั่งน้ำตาออกมาไม่หยุดขณะที่แอนาแคนของนางโอบเอวของหลงเฉินเอาไว้แล้วก้มหน้าซุกลงไปที่หน้าอกของเขาหลงเฉินเองก็สะอื้นไม่ต่างกันช่วงที่เขาอบกอดร่างของนางเอาไว้ก็ทำให้เขารู้สึกราวกับว่าตัวเองได้พบกับสถานที่พักใจของตัวเองการเวลาผ่านไปเนิ่นนานและท้ายที่สุดเขาก็ได้สมปรารถนาของตัวเองเขาดูราวกับเด็กน้อยที่หลงทางและท้ายที่สุดก็ได้พบบ้านของตัวเองหลงเฉินนั้นมีคนรักอยู่มากมายแต่ทว่ามีเพียงแค่ม่งฉีเท่านั้นที่รู้จักเขาดีกว่าใครอ้อมแขนของนางนั้นดูราวกับเป็นเพียงแค่สถานที่เดียวที่สามารถบังลมบังฝนให้กับเขาได้หลังจากที่ผ่านไปนานก็เป็นตอนที่ม่งฉีได้เงยหน้าของนางกลับขึ้นมาพลางมองไปทางกันและกันด้วยดวงตาที่อาบไปด้วยน้ำตานางยื่นมือของนางขึ้นมาลูบไล้ใบหน้าของหลงเฉินด้วยสีหน้าท่าทางที่กล้ำกลืนนางอย่างที่จะพูดปลอบใจเขาแต่ทว่าท้ายที่สุดก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาอย่างเคยหลงเฉินจับมือของนางเอาไว้พร้อมทั้งพูดด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่าข้าไม่ได้เกรงกลัวขุนเขากระบี่หรือว่าทะเลือดข้ากล้าที่จะท้าทายทั้งก้าวสวรรค์และไม่เกรงกลัวความทุกข์ยากใดๆข้าคือผู้หลอมโอสถที่เก็บเกี่ยวสมุนไพรล้ำค่าจากโลกทั้งใบและหลอมมันเป็นโอสถที่สามารถช่วยให้คนอยู่และตายยออย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโอสถชนิดไหนก็ไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวที่สามารถรักษาไข้ใจที่ข้ามีต่อเจ้าได้เมื่อได้ยินคำพูดของหลงเฉินก็ทำให้นางหลั่งน้ำตาออกมาอีกครั้งพร้อมทั้งยื่นมือออกไปอบกอดคอของเขาแล้วจูบมพิษลงไปด้วยความรักตอนนี้เองที่โลกทั้งใบนั้นดูราวกับหยุดนิ่งไปอย่างฉับพลันจากโลกที่เคยรกร้างซึ่งเพิ่งจะผ่านพ้นการต่อสู้ครั้งใหญ่จนอยู่ในสภาพที่สุดโทรมนี้กลับดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นหลังจากที่เวลาผ่านไปเนิ่นนานก็ทำให้ทั้งสองมองไปทางกันและกันโดยที่เผยรอยยิ้มออกมาเมื่อมองไปทางใบหน้าทิ้งดังงามของม่งฉีที่ดูราวกับหยกที่งดงามซึ่งอาบไปด้วยน้ำตาก็ทำให้หลงเฉินได้แต่แข็งค้างไปชั่วขณะราวกับไข่มุกที่เบ่งบานท่ามกลางสายฝนตอนนี้เองที่มีเสียงหนึ่งส่งออกมาขณะที่ทั้งสองต่างมองออกไปทางเสี่ยวหยุนและเห็นเพียงแค่ว่าเหนือไข่ใบใหญ่นี้เริ่มที่จะปริแตกเสี่ยวหยุนได้เสร็จสิ้นการผสมผสานอย่างรวดเร็วหลงเฉินเจ้ายังอยู่อีกงั้นหรือตายได้แล้วตอนนี้เองที่มีเสียงขบฟันพูดออกมาพร้อมๆกับร่างสองร่างที่ปรากฏตัวขึ้นมากลางม่านมิติเสียงนี้เป็นเสียงที่ทุกคนคุ้นเคยอย่างถึงที่สุดและมันเป็นเสียงของคุณบูฟาซึ่งหายตัวไปหลังจากที่ถูกหลังงอเฉินตบหน้าในช่วงก่อนหน้านี้ข้างๆคุณบูฟานั้นคือร่างของชายหนุ่มที่แข็งแกร่งทรงพลังซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเขาแต่ทว่ามีสภาวะพลังที่แข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าภายในดวงตาของชายคนนั้นมีอัครกำลังขับเคลื่อนอยู่ภายในถึงได้ให้ความรู้สึกราวกับว่าห้วงจักรวาลกำลังหมุนวนและมันเป็นสภาวะพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างถึงที่สุดมันไม่ได้ด้อยไปกว่าหลงปี้หลัวแม้แต่น้อยหูเทียนเป็นเจ้านี่แหละส่วนเจ้าตัวที่อยู่ในเปลือกไข่ข้างๆมันเองก็เป็นคนที่สืบทอดมรดกของวิหงแดงโกลาหลรีบฆ่ามันและแย่งชิงเอามรดกมาเถอะคุณวูฟาชี้ออกไปทางไข่ใบยักษ์ย้ายที่อยู่ข้างๆหลงเฉินแล้วส่งเสียงออกมาคนที่อยู่ข้างกายของคุณวูฟานั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกเหนือจากน้องชายของเขาอย่างคุณวูเทียนสองพี่น้องคู่นี้เป็นพวกที่อดดีและการที่คุณวูฟาได้ถูกหลงเฉินตบปลิวออกไปก็ทำให้เขาเดือดดาลอย่างถึงที่สุดทว่าเขารู้ดีว่าตัวเองไม่ใช่คู่มือของอีกฝ่ายและกลัวว่าหลงปี้หลัวอาจที่จะไม่สามารถจัดการกับหลงเฉินได้เสียด้วยซ้ำมันทำให้เขาใช้ทักษะลับของเผ่าคุณเผินในการส่งข้อความไปหาน้องชายของเขาอย่างคุณบู่เทียนซึ่งในตอนนี้อีกฝ่ายเองก็กำลังแย่งชิงสมบัติอยู่เช่นเดียวกันแต่ทว่าที่นั่นเต็มไปด้วยคู่แข่งจำนวนมากและแต่ละคนเองก็แข่งงกแร่งมากลำพังด้วยความสามารถของเขาก็อาจที่จะไม่สามารถชิงเอามันมาได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคำร้องขอความช่วยเหลือของคุณวูฟาก็ทำให้คุณวูเทียนเลือกที่จะทิ้งโอกาสแย่งชิงสมอบัตและมุ่งตรงมาที่นี่โดยทันทีเพราะถึงอย่างไรเตาพลังวิญญาณจักรวาล นั้นอยู่กับหลงเฉินฉะนั้นแล้วมันถึงได้ถือเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงที่สุดภายในสมรภูมิสวรรค์และคุณวูเทียนเองก็ไม่สามารถต่อต้านความเย้ายวนนี้ได้เช่นเดียวกันการที่จะติดต่อคุณวูเทียนได้นั้นตัวของคุณวูฟาจำเป็นต้องออกห่างจากโลกเปลวเพลิงนี้ถึงจะสามารถใช้ทักษะลับได้เมื่อคุณบู่เทียนเดินทางมาถึงก็พบว่าการต่อสู้ได้จบลงเสียแล้วและทั้งสองคนเองก็รีบมุ่งหน้ามาที่นี่และพบว่าหลงเฉินยังคงอยู่และสภาวะพลังของวิหงแดงโกลาหลเองก็อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนี่ทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างถึงที่สุด
โดยเฉพาะในตอนนี้ที่สภาวะพลังของหลงเฉินดูเบาบางอย่างมากและเห็นได้ชัดว่าเขาเพิ่งจะผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่มาและอยู่ในสภาวะที่อ่อนแออย่างถึงที่สุดท่านพี่ท่านรีบไปชิงอมรดกของวิหงแดงโกลาหลก่อนเถิดข้าจะรับมือกับพวกมันทั้งสองคนด้วยตัวเองคุณหูเทียนได้โบกมือของตัวเองพร้อมทั้งจุดประกายเปลวเพลิงจักรพรรดิขึ้นมาและทำให้เปลวเพลิงอันร้อนระอุประตูอย่างรุนแรงหลงเฉินรู้สึกตกตะลึงอย่างมากที่พบว่าเปลวเพลิงจักรพรรดิของคุณหูเทียนนั้นมีมากถึง692ดวงซึ่งมีน้อยกว่าหลงปี้หลัวเพียงแค่หนึ่งดวงเท่านั้นนี่หมายความว่าอีกฝ่ายนั้นมีความแข็งแกร่งเทียบเคียงกับนางเมื่อได้รับการสนับสนุนจากน้องชายก็ทำให้คุณหูฟามีความกล้ามากยิ่งขึ้นเขาไม่ได้เห็นหลงเฉินและม่งชีอยู่ในสายตาอีกต่อไปแต่ทว่ากลับกระโจนเข้าใส่ทางไข่ของเสี่ยวหยุนโดยตรงตอนนี้เองที่ไข่ใบนั้นได้ระเบิดออกพร้อมทั้งมีประกายแสงเทวศาสตร์แสงออกมาราวกับกระบี่อันคมกล้าคุณหูฟาที่เข้าใกล้ไข่ใบนั้นก็ทำให้เขาได้ถูกคลื่นพลังกระแทกเข้าใส่อย่างจังถึงได้กระอักเลือดออกมาไม่หยุดและท้ายที่สุดก็ลอยเคว้งออกไปไกลการสืบทอดมรดกได้จบลงแล้วงั้นหรือคุณวูฟามองออกไปทางร่างของเสี่ยวหยุนซึ่งกำลังอับเปลวเพลิงชีวาหวนขึ้นเอาไว้และประกายแสงหลากสีได้สาดแสงงออยู่ทั่วร่างของนางถึงได้ทำให้ดวงตาของเขาถึงกับหดเล็กลงอย่างฉับพลันเสี่ยวหยุนได้อ้าปากของนางพร้อมทั้งพ่นเสาเพลิงพวยพุ่งออกไปขณะที่คุณวูฟาได้เปิดปรากฏการณ์ออกมากลางหลังของเขาและเปลวเพลิงจักรพรรดิทั้งหลายได้สาดแสงออกมาสร้างเป็นภาพร่างของคุณเผิงที่บดบังม่านฟ้าพลางปะทะเข้ากับเสาเพลิงนี้เสาเพลิงปะทะเข้ากับร่างของคุณเผิงขณะที่ปรากฏการของเขาได้ถูกการโจมตีนี้บดขยี้จนกลายเป็นผุยผงคุณหูเทียนเองก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ต่างกันก่อนที่เขาจะกางปีกออกมากลางหลังพร้อมทั้งทำให้ม่านมิติสันสถานและหายตัวไปอย่างฉับพลันเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นมาก็อยู่ข้างกายของคุณบูฟาเสียแล้วเขาคว้าร่างของคุณบูฟาเอาไว้พร้อมทั้งกระพือปีกเพื่อสร้างแสงสีทองอร่ามพลางหายตัวไปอย่างฉับพลันร่างของเขาพุ่งผ่านอากาศอย่างรวดเร็วจนน่ากลัวและไม่ได้ไปกว่าหลงปี้หลัวที่ถือครองอุปกรณ์เทวะระดับจักรพรรดิเทวะแม้แต่น้อยเสี่ยวหยุนได้กางปีกของนางออกมาบดบังม่านสวรรค์พร้อมทั้งทะลวงผ่านม่านฟ้าออกไปด้วยความเร็วที่สูงถึงขีดสุดแต่ทว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปได้ไม่นานก็ทำให้นางย้อนกลับมาเห็นได้ชัดว่าแม้จะเป็นความเร็วที่นางภาคภูมิใจก็ยังไม่อาจเทียบเคียงกับคุณหูเทียนได้อย่างเคยบัดซบเจ้าสองคนนั้นมันรวดเร็วเกินไปแล้วเสี่ยวหยุนจำแรงร่างของสตรีตัวน้อยพร้อมทั้งแสดงสีหน้าท่าทางที่กล้ำกลืนออกมาหลงเฉินเองก็รู้สึกตกตะลึงไม่ต่างกันเพราะว่าเสี่ยวหยุนนั้นเป็นถึงเผ่าวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาที่มีความเร็วที่สูงมากแล้วภายในโลกล่าทั้งปวงนี้มีอยู่หลายเผ่าที่แข็งแกร่งกว่าเผ่าของนางในด้านความแข็งแกร่งแต่ทว่าหากว่าแข็งแกร่งในด้านความเร็วนั้นหาได้ยากยิ่งอย่างมากเผ่าคุณเผิงนั้นมีพลังของกายหยาบที่ทรงพลังและความเป็นจริงแล้วพวกเขาไม่ได้ขึ้นชื่อด้านความเร็วมากนักหากว่าอยู่ต่อหน้าเผ่าอื่นนั้นพวกเขาอาจที่จะรวดเร็วมากก็จริงแต่ทว่าหากว่าเทียบกันในหมู่เผ่าวิหกก็ต้องเองบอกเลยว่าไม่สามารถติดสิบลำดับแรกได้แต่ทว่าเผ่าวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคานั้นอยู่ในห้าอันดับแรกอย่างแน่นอนคุณบู่เทียนสามารถทิ้งห่างจากเสี่ยวหยุนที่ได้รับมรดกของวิหงแดงโกลาหลได้มันหมายความว่าหากว่าไม่ใช่เพราะว่าอีกฝ่ายมีความเชี่ยวชาญในด้านความเร็วก็จะต้องพึ่งพาตัวช่วยอื่นอย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าเสี่ยวหยุนเดือดดาดเลือดลาที่พ่ายแพ้คนอื่นในด้านความเร็วก็ทำให้หลงเฉินและม่งฉีต่างมองไปทางกันและกันพลางเผยรอยยิ้มออกมาแล้วพูดปลอบใจนางเผ่าคุณเผิงนั้นดูดันอย่างมากและไม่มีใครในหมู่เผ่าวิหกที่ไม่ได้ถูกมันกดขี่รังแกน่าเสียดายที่ข้าได้ถูกท่านผู้อาวุโสวิสงขลาสลางผนึกพลังเอาไว้เจ็ดผนึกและหากว่าไม่คลายผนึกทั้งหมดะก็จะไม่สามารถสืบทอดมรดกได้อย่างสมบูรณ์ไม่เช่นนั้นข้าก็คงจะไม่มีทางปล่อยให้มันหลบหนีไปได้อย่างแน่นอนเสี่ยวหยุนกำหมัดเอาไว้ด้วยสีหน้าท่าทางที่ไม่พอใจผนึกเจ็ดชั้นงันรึหลงเฉินผงะไปและหลังจากที่ได้ยินคำอธิบายอย่างละเอียดของนางก็ทำให้เขาตระหนักได้ว่าพลังของชีวาหวนคืนณนอมันทรงพลังเกินกว่าที่นางจะแบกรับได้เมื่อพลังที่นางสามารถดูดกลืนได้มาถึงขีดจำกัดแล้วก็ทำให้ยังมีพลังอีกหลายส่วนที่ไม่สามารถดูดกลืนได้นี่ทำให้วิหกหงแดงโกลาหลเลือกที่จะสร้างผนึกขึ้นมาผนึกมันเอาไว้ก่อนในอนาคตเสี่ยวหยุนนั้นไม่มีความจำเป็นต้องฝึกยุทธอะไรเลยด้วยซ้ำนางก็แค่จำเป็นต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพลังของชีวาหวนคืนเท่านั้นจากน้ำเสียงของเสี่ยวหยุนก็คือการที่ตราบเท่าที่ปลดผนึกทั้งหมดได้ก็จะทำให้นางตัดผ่านขอบเขตจักรพรรดิเทวะได้เมื่อได้ยินว่านางสามารถตัดผ่านขอบเขตจักรพรรดิเทวะได้ด้วยตัวเองก็ทำให้หลงเฉินสูดหายใจเข้าลึกพลังชีวาหวนขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถกักเก็บเอาไว้ในสภาพที่สมบูรณ์แบบได้และมีเพียงแค่แก่นแท้ส่วนเล็กๆเท่านั้น
ทางด้านวีหงแดงโกลกลาเหอเลิงก็ไม่ได้ใช้การเกิดใหม่ด้วยตัวเองแต่เป็นการถูกสังหารลงโดยคนอื่นฉะนั้นแล้วจึงก่อแก่นชีวาหวนคืนได้น้อยมากยิ่งขึ้นทว่าถึงกระนั้นแล้วมันกลับมีพลังมากพอที่จะส่งเสี่ยวหยุนไปถึงขอบเขตจักรพรรดิเทวะได้แล้วนี่วีหกหงแดงโกลาหลในช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดมันแข็งแกร่งขนาดไหนกันอย่าบอกนะว่ามันเป็นเหมือนดั่งที่ตำนานพูดเอาไว้ว่ามันไม่ใช่วีหงแดงโกลาหลธรรมดาแต่ทว่ามันมีสายเลือดของจักรพรรดิวิกันเสี่ยวหยุนผู้อาวุโสวีหกหงแดงโกลาหลได้พูดอะไรกับเจ้าบ้างหรือไม่หัวใจของหลงเฉินถึกกับสันสถานท่านผู้อาวุโสได้บอกกับข้าว่าได้กลายเป็นคนในเผ่าวิหงแดงโกลาหลที่สูงส่งและหลังจากนี้ข้าจะเดินทางไปยังเผ่าเพื่อทำความเคารพบ่อใบไม้เรือพอพานชอช้างนอนหนูเมื่อเสี่ยวหยุนพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้นางแสดงสีหน้าท่าทางที่ดูเศร้าสลดออกมาพลางแสดงท่าทางที่กังวลช่วงแรกนั้นตัวนางรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้กลับสู่อ้อมอกของบรรพชนของเผ่าวิหกกอลืนสวรรค์ไล่เมคาแต่ทว่าเมื่อนางถูกปฏิเสธกลับมาก็ทำให้นางรู้สึกเจ็บปวดจากความรู้สึกตกต่ำนั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วทางวิหงแดงโกลกลาหนเองก็เห็นว่านางรู้สึกตกต่ำอย่างมากถึงได้บอกกับนางว่านางไม่ใช่เผ่าวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาอีกต่อไปแต่ทว่าเป็นเผ่าวิหงแดงโกลาหนที่สูงส่งอย่างไรก็ตามเสี่ยวหยุนที่ดูถูกตัวเองนั้นคิดว่าบรรพชนของเผ่าวิหงแดงโกลกลาโหนจะปฏิเสธนางเหมือนอย่างเผ่าวิหกลืนสัวระไล่เมคาขนาดเผ่าวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาเองก็ไม่ยอมรับนางถึงได้ทำให้นางเป็นกังวลอยู่ภายในใจเมื่อมองดูสีหน้าที่เศร้าสลดของนางก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกเดือดดาลขึ้นมาโดยทันทีเผ่าวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคามันช่างโง่เขลาเกินเยียวยาหากว่าเจ้าปฏิเสธเสี่ยวหยุนก็จะทำให้อนาคตของพวกเจ้าไปได้ไม่ไกลอย่างแน่นอนเผ่าวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคามันถือเป็นอะไรกันแล้วเผ่าวิหงแดงโกลาหลละมันยิ่งใหญ่ตรงไหนกันมันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นด้วยกันทั้งคู่เจ้าเพียงแค่ต้องรู้ว่าเจ้าคือน้องสาวของข้าหลงเฉินก็พอแล้วหากว่าใครมันกล้ากดขี่รังแกเจ้าต่อให้เป็นจักรพรรดิสวรรค์องค์ไหนแต่ทว่าข้าก็จะตบปากมันอย่างเคยหลงเฉินพูดปลอบใจออกมาเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ทำให้เสี่ยวหยุนเผยรอยยิ้มออกมาเด็กน้อยก็ยังคงเป็นเด็กน้อยอย่างเคยตราบเท่าที่นางมีความสุขก็จะไม่มีความทุกข์ที่แท้จริงอีกต่อไปหลงเฉินสถานที่แห่งนี้มันไม่เหมาะที่จะใช้เวลาอยู่นานมากนักได้เวลาหาสถานที่สำหรับการพักฟื้นก่อนเถอะม่งฉีพูดขึ้นมาหลงเฉินพยักหน้าของเขาก่อนที่เสี่ยวหยุนจะจำแรงร่างของวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาพลางแบกร่างของหลงเฉินและม่งฉีพุ่งผ่านม่านฟ้าออกไปไกลและหายตัวไปอย่างฉับพลันวูเทียนเหตุใดเจ้าถึงได้ไม่สู้กับมันกันนี่คือโอกาสที่หาได้ยากยิ่งในชั่วชีวิตหนึ่งเลยนะเจ้าถือครองสมบัติเทวลิขิตระดับจักรพรรดิเทวอยู่ในมือขนาดเจ้าเองก็ไม่สามารถกำจัดมันได้งั้นหรือเมื่อถูกคุณวูเทียนคว้าร่างเอาไว้ก็ทำให้คุณวูฟานั้นมีสภาพไม่ต่างไปจากสุนัขที่คลุ้มคลั่งสำหรับเขานั้นคือตัวของหลงเฉินอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างไปจากคนพิการไปแล้วและม่งฉีเองก็ดูไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเช่นเดียวกันคนที่แข็งแกร่งที่สุดมีเพียงแค่วิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วคุณวูเทียนเองก็ถือครองสมบัติเทวลิขิตระดับจักรพรรดิเทวะอยู่ในมือแต่ทว่าอีกฝ่ายกลับเลือกที่จะหันหลังหนีไปกับเขาถึงได้ทำให้เขาไม่สามารถทำความเข้าใจได้เลยแม้ว่าจะไม่สามารถรับมือกับวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาได้แต่ทว่าถึงอย่างไรก็จะสามารถกำราบหลงเฉินได้ถึงอย่างไรเตาพลังวิญญาณจักรวาลอยู่ในมือของหลงเฉินเมื่อพลังสายเลือดของวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาปะทุออกมาก็ทำให้ข้าสามารถสัมผัสได้ถึงแรงกดดันอันรุนแรงแม้ว่าข้าจะใช้สมบัติเทวลิขิตระดับจักรพรรดิเทวแต่ทว่าก็บอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าข้าจะสามารถเอาชนะมันได้หรือไม่นอกเหนือจากนั้นแล้วตอนนี้ท่านเองก็กำลังได้รับบาดเจ็บฉะนั้นหากว่าข้าต่อสู้กับวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาก็ทำให้ท่านถูกสตรีของหลงเฉินสังหารลงคุณบูเทียนสายศีรษะของตัวเองการยับยั้งงั้นหรือเป็นไปได้อย่างไรกันแม้ว่าวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาจะได้รับมรดกสืบทอดไปก็จริงแต่ทว่าตราบเท่าที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพร่างกายก็จะทำให้มันไม่สามารถผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับสายเลือดของวิหงแดงโกลาหลได้ไม่ใช่หรืออย่างไรคุณวูฟาได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงวิหงแดงโกลาหลนั้นมีสายเลือดของจักรพรรดิวิกซึ่งเทียบเท่ากับสายเลือดของจักรพรรดิมังกรกลาหลแรกเริ่มมันมีความสามารถในการสร้างแรงกดดันให้กับสายเลือดของเผ่ามังกรข้าเองก็ไม่แน่ใจเช่นเดียวกันแต่ทว่าข้าสัมผัสได้ถึงการยับยั้งอย่างรุนแรงจากมันและข้าไม่สามารถเอาชีวิตต่อของท่านไปเสี่ยงเพื่อสมบัติพวกนั้นได้คุณบูเทียนสายศีรษะของตัวเองข้าเดือดดาลเหลือเกินทั้งหมดมันเป็นเพราะไอ้เจ้าโง่หลงเฉินคนนั้นคนเดียวเท่านั้นแต่ทว่าตัวข้ากลับไม่สามารถต่อกรกับมันไ
คุณวูฟากัดฟันเอาไว้แน่นด้วยความรู้สึกเดือดดาลเขาเคยคิดว่าเมื่อมีเขาและหลงปี้หลัวอยู่ด้วยก็จะทำให้ทุกอย่างเข้าที่เมื่อคิดถึงคำพูดเก่งของป่องปลีในช่วงก่อนหน้านี้และคำพูดของตัวเขาก็ทำให้เขารู้สึกเดือดดาลอย่างถึงที่สุดพวกเขาไม่ได้มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่กลับโอ้อวดไปมากมายถึงขนาดนั้นเราไม่สามารถทอดหลงปี้หลัวได้เช่นเดียวกันเพราะว่านางนั้นมาในนามของเผ่าภพเก้าและแม้ว่าจะเสมอกันในการปาระลองแต่ทว่าข้าคิดว่านางยังคงเก็บซ่อนไพ่ตายของตัวเองเอาไว้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของนางน่าจะอยู่เหนือกว่าข้าเสียอีกท่านที่อย่าเพิ่งไปคิดที่จะลงมือกับหลงเฉินในตอนนี้ก่อนเลยภายในสมรภูมิสวรรค์นั้นมีโอกาสอยู่มากมายอย่าไปสนใจสิ่งเหล่านี้เลยบรรพชนคุณเผิงและยอดฝีมือขอบเขตจักรพรรดิเทวะได้ตกตายลงที่นี่ตั้งมากมายพวกเราต้องพยายามออกตามหามรดกของพวกเรานอกเหนือจากนั้นแล้วศัตรูของหลงเฉินเองก็มีอยู่ทั่วทั้งโลกใบนี้คนที่คิดจะจัดการกับเขานั้นมีอยู่มากมายราวกับเส้นขนบนตัวโคซึ่งมากพอที่จะทำให้เขาปวดหัวได้แล้วเข้าใจแล้วเช่นนั้นก็ปล่อยพวกมันไปก่อนก็แล้วกันเมื่อเราได้รับมรดกของเราแล้วก็จะไปฆ่าพวกมันอีกครั้งมรดกของวิหงแดงโกลาหลจะต้องเป็นของข้าคุณหมู่ฟาได้กัดฟันพูดออกมาหลังจากที่พูดจบแล้วก็ทำให้ทั้งสองคนหยุดสนทนากันและหายตัวไปภายในขุนเขาที่อยู่ลึกหลงเฉินได้ค้นพบสถานที่เก็บตัวฝึกยุทธที่ปลอดภัยของเขาหลงเฉินศัตรูที่แข็งแกร่งได้ไปจากที่นี่กันหมดแล้วให้เวลาข้าหน่อยแล้วข้าจะใช้เวลานั้นกลืนกินหอกแปดปีศาจกร่างเสียก่อนยังดีที่พลังหลักฐานของข้าไม่ได้ถูกเผาผลาญไปมากนักและยังมากพอที่จะกลืนกินพลังของมันมันคงจะใช้เวลาไม่น้อยฉะนั้นแล้วหลังจากที่ข้ากลับออกมาจากการเก็บตัวฝึกยุทธเมื่อไหร่ก็จะทำให้เจ้าพุ่งทยานฟ้าอย่างแน่นอนมังกรมานจันทราได้หัวเราะออกมาและหลังจากที่พูดจบแล้วก็ไม่รอคอยคำตอบอะไรจากหลงเฉินแต่กลับเข้าไปภายในมิติโกลาหลและเริ่มทำการเก็บตัวฝึกยุทธหลงเฉินรีบรักษาอาการบาดเจ็บของเจ้าเถอเมื่อเห็นว่าหลงเฉินดูมีใบหน้าที่ซีดเผือดก็ทำให้ม่งฉียื่นมือออกมาลูบไล้ใบหน้าของเขาด้วยสีหน้าท่าทางที่ดูเอ็นดูเหลือเกินทว่าข้าทนไม่ไหวหลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่กล้ำกลืนเจ้ากำลังทนอะไรกันม่งฉีผงะไปข้าทนไม่ได้ที่จะไม่มองเจ้าระหว่างที่ข้ารักษาตัวก็จะไม่มีโอกาสได้มองหน้าของเจ้าหลงเฉินมองออกไปยังใบหน้าที่งดงามราวกับเทพธิดาและพูดด้วยรอยยิ้มมันทำให้ใบหน้าที่งดงามของม่งฉีเปลี่ยนกลายเป็นแดงระเรื่อก่อนที่จะมองกลับมาทางเขาแล้วพูดว่าเจ้ารู้สินะว่าเจ้านี่ช่างปากหวานเสียจริงๆรีบรักษาตัวได้แล้วข้าจะช่วยปกป้องเจ้าในช่วงเวลาเหล่านี้เองม่งฉีฉีเจ้ามันช่างงดงามเหลือเกินเมื่อมองไปทางม่งฉีที่แสดงท่าทางที่เคอะเขินออกมามันเป็นความงดงามที่แม้ว่าจะเป็นภาพวาดก็ยังมีอัสลักมันลงไปได้มันทำให้หลงเฉินถึงกับแข็งค้างไปโดยทันทีพอได้แล้วเลิกพูดพร่ำได้แล้วไม่เช่นนั้นข้าจะทุบตีเจ้ารีบฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้แล้วม่งฉีรู้สึกเดือดดาลและขบขันอย่างถึงที่สุดพร้อมสั่งให้หลงเฉินรีบฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของตัวเองหลงเฉินหัวเราะอย่างดังขณะที่เขาสมาธิของตัวเองและเริ่มขับเคลื่อนทะเลดาราภายในตันเทียนของตัวเองอย่างช้าๆหลังจากที่ต่อสู้กับหลงปี้หลัวหลงเฉินก็ได้พบกับจุดอ่อนทางร่างกายของตัวเองอย่างการที่ร่างกายหยาบของเขายังแข็งแกร่งไม่มากพอและพลังแห่งฟ้าดินนั้นมีอยู่อย่างไร้ขีดจำกัดหากว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากพอก็จะทำให้ต่อให้การต่อสู้นี้ยื้อออกไปเป็นร้อยปีแต่เขาก็ยังทนได้อย่างงอเคยอย่างไรก็ตามเมื่อร่างกายหยาบแข็งแกร่งมากพอแล้วยังมีความจำเป็นอะไรต้องไปเสียเวลากับนางอีกกันเขาก็แค่เปิดประตูบานที่7ออกก็เท่านั้นหากว่าเขาเปิดประตูเทวะได้พร้อมกัน7บานลำพังเพียงแค่หมัดเดียวก็คงจะมากพอที่จะทำให้นางหลั่งน้ำตาได้แล้วไม่ใช่หรืออย่างไรเป็นเพราะว่าการที่จะดูดกลืนพังจากดวงดาราเหนือม่านฟ้านั้นมันจะไม่ได้เผาผลาญพลังแห่งดวงดาราภายในตันเทียนของเขาก่อนหน้านี้การเผาผลาญพลังภายในทะเลดาราของเขานั้นต่ำมากและเกือบที่จะไม่สามารถตรวจจับได้แต่ทว่าหลังจากที่เปิดประตูเทวบาลที่6ก็ทำให้การดูดกลืนพลังแห่งดวงดารานั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นมันเป็นการเผาผลาญพลังที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการต่อสู้ครั้งก่อนก็บอกได้เลยว่าการดูดกลืนพลังแห่งดวงดาราจากม่านฟ้านั้นอยู่ในอัตราส่วน10:1ในอีกความหมายคือการที่หักหวัดกลืนพลันจากฟ้าดินมา10ส่วนก็ต้องเผาผลาญพลังแห่งดวงดาราภายในร่างไป1งอส่วนสำหรับการควบคุมมันหากว่ามีพลังอยู่น้อยก็จะทำให้พลังแห่งดวงดาราไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปมันจะเหมือนมะพยศที่หนีไปและไม่เพียงแค่พลังจะกระจัดกระจายแต่เผลอๆอาจที่จะทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บไปด้วย
มันเป็นจุดอ่อนที่เขาจำเป็นต้องจัดการไม่เช่นนั้นเขาก็อาจที่จะกลายเป็นฝ่ายพลาดถ้าได้ใครจะบอกได้กันเหล่าว่ามีตัวตนแบบหลงปี้หลัวอยู่ภายในสมรภูมิสวรรค์มากขนาดไหนกันเขาดูดกลืนพลังจากภายในมิติโกลามาซ่อมแซมร่างกายและหลังจากที่ผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่ก็ทำให้ร่างกายของหลงเฉินได้ถึงขีดจำกัดของตัวเองแล้วอย่างไรก็ตามหลังจากที่ผ่านนอการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้ร่างของเขาได้รับการเสริมแกร่งขึ้นมาฉะนั้นแล้วการต่อสู้ถึงได้กลายเป็นวิธีการพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดโดยเฉพาะการต่อสู้ที่เฉียดตายที่จะกระตุ้นให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นความเร็วในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บทางร่างกายนั้นรวดเร็วอย่างมากหลงเฉินใช้เวลาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเป็นเวลา3ชั่วยามและหลังจากนั้นเขาก็เปิดวงแหวนแห่งเทพออกมาและเรียกเอาสายธันดาราออกมาเพื่อใช้มันเป็นสื่อกลางในการดูดกลืนพลังจากม่านฟ้าเข้าสู่ตันเทียนของเขาเมื่อพลังแห่งดวงดาราไหลเข้าสู่ตันเทียนของเขาก็ทำให้ดวงดาราภายในตันเทียนเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นแปลงประกายและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นบางทีข้าอาจที่จะพอใช้พลังแห่งประตูเทวะในการขยายสายธันดาราภายในตันเทียนของข้าแต่ทว่าข้าไม่รู้เลยว่าร่างกายหยาบของข้าจะสามารถแบกรับมันได้หรือไม่หลงเฉินมีความคิดที่บ้าบิ่นขึ้นมาพลางกัดฟันเอาไว้แน่นและประสานมือเข้าหากันประตูเทวะบานแรกได้เปิดออกขณะที่ประตูเทวะภายในตันเทียนของหลงเฉินได้สั่นสะท้านแบบเดียวกันหลังจากนั้นก็เป็นบานที่2และบานที่3หลังจากนั้นทุกๆครั้งที่ประตูเทวะเปิดออกก็จะทำให้สายธันดาราภายในตันเทียนของหลงเฉินเริ่มสั่นสะท้านอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามเมื่อถึงบานที่4ก็ทำให้หลงเฉินหยุดการกระทำของตัวเองและปิดประตูเทวะทั้งหมดมันน่าจะเป็นแนวทางที่เป็นไปได้แต่ทว่ามันก็ยังเร็วเกินไปที่จะทำเช่นนั้นหลังจากที่เขาคิดอยู่ภายในใจก็เป็นตอนที่สายธันดาราภายในตันเทียนของเขาเริ่มตอบสนองทว่าการฝึกยุทธเช่นนี้มันมีจุดอ่อนอยู่ด้วยซึ่งก็คือการที่สายธันดาราเหนือม่านฟ้าและสายธันดาราภายในตันเทียนของหลงเฉินได้สร้างเป็นสะท้อนของกันและกันขึ้นมาพลังของทั้งสองนั้นไม่ใช่การส่งถ่ายหากันอีกต่อไปแต่ทว่ามันกับสื่อถึงกันหลังจากที่พลังจากเหนือม่านสวรรค์ได้ถาโถมเข้ามาภายในตันเทียนของเขาก็ทำให้พลังแห่งดวงดาราภายในตันเทียนจำเป็นต้องถูกส่งกลับคืนสู่ก้าวสวรรค์จนสร้างเป็นวัฏจักรการไหลเวียนพลังมันส่งผลให้ตัวเขาจำเป็นต้องแบกรับการส่งถ่ายพลังเหล่านี้และเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้ร่างของเขาจำเป็นต้ององแบกรับแรงกดดันเป็นเท่าตัวนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเขาไม่สามารถแบกรับได้ไหวและหากว่ายังปล่อยเอาไว้เช่นนี้ก็จะต้องได้รับบาดเจ็บในอนาคตหลังจากที่ผ่านการทดลองดูแล้วก็ทำให้หลงเฉินสัมผัสได้เลยว่าพลังจากสายธันดาราภายในตันเทียนของเขากำลังเพิ่มมากขึ้นและพลังแห่งดวงดารานั้นไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงในด้านจำนวนเท่านั้นแต่เป็นด้านคุณภาพเช่นเดียวกันน่าเสียดายที่ร่างของเขาไม่สามารถแบกรับมันได้ไม่เช่นนั้นหากว่าเขาอดทนอดกลั้นได้สักระยะก็จะได้รับผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามตัวเขาไม่ได้รีบร้อนกับสิ่งเหล่านี้มากนักเพราะว่าเขาได้พบเจอหนทางสำหรับการพัฒนาตัวเองแล้วเขาก็แค่จำเป็นต้องปรับสภาพร่างกายของตัวเองเพราะต้องรู้ก่อนนะว่าหากว่ารีบร้อนมากเกินไปก็อาจที่จะไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้เมื่อเขาตื่นขึ้นจากการเก็บตัวฝึกยุทธและอยากที่จะพูดบางสิ่งก็เป็นตอนที่เสี่ยวหยุนมองมาทางเขาก่อนที่จะมองไปทางม่งฉีแล้วพูดขึ้นมาว่าม่งฉีเจียเจียหลงเฉินเก้อหรือว่าท่านคิดว่าเสี่ยวหยุนเป็นก้างขวางคอของพวกท่านงั้นหรือหลงเฉินถึงกับกระอักกระอ่วนเพราะดูเหมือนว่าเด็กน้อยคนนี้เติบโตขึ้นมากแล้วถึงได้รีบจับมือของนางเอาไว้แล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรกันเสี่ยวหยุนน่าสุดยอดที่สุดแล้วเจ้าเป็นเด็กที่นิสัยดีที่สุดและเป็นน้องสาวที่เชื่อฟังที่สุดแล้วหลงเฉินอยากที่จะหาข้ออ้างเพื่อที่จะแยกตัวจากเสี่ยวหยุนฉะนั้นแล้วจะได้มีเวลาสนทนากับม่งฉีถึงได้ทำให้เสี่ยวหยุนเผยรอยยิ้มแล้วพูดว่าเช่นนั้นก็ดีม่งฉีเจี๋ยเจี๋ยและข้ามีเรื่องอยากที่จะพูดกับท่านมากมายเลยล่ะเมื่อเสี่ยวหยุนพูดเช่นนั้นก็ทำให้หลงเฉินถึงกับหมดคำพูดไปโดยทันทีขณะที่ม่งฉีเผยรอยยิ้มออกมาเพราะว่าถามมอหน่อยสิว่านางจะมองความคิดของหลงเฉินไม่ออกได้อย่างไรกันเนื้อขุนเขาเสี่ยวหยุนใช้เวลาไปกับการบอกเล่าสิ่งต่างๆเป็นเวลานานราวกับว่านางมีเรื่องให้พูดมากมายและท้ายที่สุดเมื่อพูดจนเหนื่อยแล้วก็ทำให้นางหลับไหลลงในอ้อมแขนของหลงเฉินหลงเฉินและม่งฉีได้ขดตัวอยู่ด้วยกันขณะที่มองดูกระแสน้ำที่หลั่งไหลออกไปยังส่วนลึกของป่าเบื้องหน้าขณะที่แสงอาทิตย์ตกกระทบมันจนส่องประกายแสงสีทองระยิบระยับหลังจากนั้นหลงเฉินก็ได้หลั่นหลังกลับไปมองม่งฉีซึ่งประกายแสงสะท้อนจากผิวน้ำได้สาดส่องไปที่ใบหน้าที่งอดงามของนางท้ายที่สุดดวงตาของนางก็ดูราวกับมีประกายแสงดาราสาดส่องออกมาเมื่อมองไปยังใบหน้าที่งดงามของนางก็ทำให้รู้สึกราวกับว่าโลกทั้งใบนี้ดูราวกับเป็นภาพมายา
เมื่อมองไปทางนางก็ทำให้มันดูราวกับว่าสามารถหลงลืมทุกสิ่งภายในโลกใบนี้มันเป็นการบดบังความน่ารังเกียจทั้งหลายในโลกใบนี้ม่งฉีเมื่อนางได้เห็นร่างของหลงเฉินก็ทำให้เขารู้สึกว่าโลกใบนี้มันสดใสขึ้นเพราะนางเมื่อมีม่งฉีอยู่ข้างกายของเขาก็ทำให้เขาไม่เกรงกลัวความยากลำบากใดๆอีกต่อไปในอดีตนั้นตัวเขามักที่จะเป็นคนสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับคนอื่นๆแต่ทว่าเมื่อมีม่งฉีอยู่ข้างกายของเขาแล้วมันช่วยให้เขารู้สึกผ่อนคลายและปลอดโปร่งเมื่อมองดูใบหน้าที่งดงามและได้กลิ่นหอมของนางก็ทำให้เขาเผยรอยยิ้มที่พึงพอใจออกมาม่งฉีมองออกไปทางสถานที่ห่างไกลออกไปราวกับว่านางกำลังคิดถึงบางสิ่งและไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเสี่ยวหยุนพลอย่อหลับไปตั้งแต่ตอนไหนท้ายที่สุดนางก็พบว่าหลงเฉินกำลังมองมาทางนางถึงได้หันหน้ากลับมามองเขาด้วยรอยยิ้มพลางยื่นหน้าผากของนางออกไปแตะกับหน้าผากของเขาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินเมื่อได้ยินคำพูดที่สะเทือนอารมณ์ของนางก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกตื่นเต้นอย่างถึงที่สุดและระหว่างที่เขากำลังจะลงมือก็เป็นตอนที่นิ้วทิ้งดามของนางได้ป้องริมฝีปากของนางเอาไว้แล้วชี้ออกไปทางเสี่ยวหยุนที่กำลังหลับไหลมันมีความหมายที่ชัดเจนอย่างมากว่าอย่าทำอะไรทะลึ่งไม่เช่นนั้นหากว่าเสี่ยวหยุนตื่นกลับขึ้นมาก็คงจะอับอายไม่น้อยหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาอย่างกระอักกระอ่วนขณะที่ม่งฉีได้ยื่นมือออกไปจับใบหน้าของหลงเฉินเอาไว้พร้อมทั้งจูบลงบนใบหน้าของเขาแล้วพูดว่ารอให้เสี่ยวหยุนตื่นก่อนแล้วพวกเราค่อยแยกกันหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาแล้วพูดว่าเหตุใดเจ้าถึงได้อยากแยกจากข้ากันม่งฉีมองกลับไปทางหลงเฉินแล้วพูดว่าเจ้ามีหลายสิ่งที่ต้องแบกรับข้าไม่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าได้แต่ทว่าข้าไม่สามารถฉุดรั้งเจ้าไปได้มากกว่านี้ตอนนี้เสี่ยวหยุนได้รับมรดกของวิหงแดงโกลกลาโหนและพวกเราเองก็จะไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายเมื่ออยู่ด้วยกันข้าอยากที่จะออกไปตามหาพี่สาวและน้องสาวรวมถึงกองกำลังโลหิตมังกรของเราพร้อมกับเสี่ยวหยุนข้าเชื่อว่าพวกนางเองก็คงจะเข้ามาด้วยเช่นกันหากว่าพวกนางตกอยู่ในอันตรายพวกเราก็สามารถช่วยเหลือพวกนางได้และหากว่าพวกนางแข็งแกร่งก็จะสามารถต่อสู้เพื่อแย่งชิงโอกาสและเข็นข้ามารต่างโลกได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะสามารถออกสำรวจภายในสมรภูมิสวรรค์แห่งนี้ได้อย่างสบายอารมณ์ข้าเชื่อว่าพริบตาที่เจ้าก้าวเข้าสู่สมรภูมิสวรรค์แห่งนี้ก็ทำให้เจ้ากลายเป็นตัวเอกในสงครามครั้งนี้เจ้าจำเป็นต้องทำภารกิจของเจ้าให้สำเร็จลุล่วงเมื่อได้ยินคำพูดของม่งฉีก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกเปรี้ยวจมูกของเขาและเกือบหลั่งน้ำตาออกมาม่งฉีนั้นมักที่จะคิดคำนึงถึงเขาเสมอและดูราวกับว่าในโลกของนางนั้นมีเพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นหลงเฉินยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะบอกกล่าวกับนางและอยากที่จะถามไถ่ว่านางใช้ชีวิตในช่วงหลายปีมานี้อย่างไรบ้างเขาเองก็อยากที่จะบอกเล่าด้วยว่าตัวเขาใช้ชีวิตเช่นไรเขาอยากที่จะอยู่กับนางและใช้เวลาร่วมกับสตรีที่เสียสละเพื่อเขามาโดยตลอดหลงเฉินรู้สึกผิดต่อนางอย่างมากแต่ทว่าสิ่งที่นางพูดนั้นถูกต้องแล้วสมรภูมิสวรรค์แห่งนี้มันเกี่ยวพันกับอนาคตของทั้ง9สวรรค์อนาคตของทั้ง9สวรรค์นั้นอยู่ในมือของเขาและคนอื่นๆฉะนั้นแล้วเขาจะเกียจคร้านได้อย่างไรกันเขาจำเป็นต้องแบกรับภาระทั้งหมดเอาไว้หลงเฉินจับมือของนางเอาไว้และไม่สามารถพูดอะไรได้เป็นเวลานานม่งฉีมองกลับมาทางเขาพร้อมทั้งแสดงสีหน้าที่กล้ามกลืนออกมาเพราะว่าภาระที่หลงเฉินต้องแบกรับเอาไว้มันหนักหนาสาหัสอย่างมากทว่าน่าเสียดายที่ไม่มีใครสามารถช่วยแบ่งเบามันกับเขาได้ในตอนนี้นี่คือทั้งหมดที่นางพอที่จะทำเพื่อเขาได้ไม่นานเสี่ยวหยุนก็ตื่นกลับขึ้นมาและเมื่อพบว่านางจะต้องแยกจากกันกับหลงเฉินอีกครั้งก็ทำให้นางหลั่งน้ำตาออกมาพร้อมทั้งกอดร่างของหลงเฉินเอาไว้โดยที่ไม่ยอมไปไหนอย่างไรก็ตามไม่รู้เลยว่าม่งฉีพูดอะไรกับนางถึงได้ทำให้นางหยุดร้องและแสดงสีหน้าที่กล้ามกลืนออกมาหลงเฉินโอบกอดร่างของเสี่ยวหยุนเอาไว้พลางปลอบประโลมนางว่าอย่าห่วงไปเลยพวกเราจะได้พบเจอกันอีกภายในสมรภูมิสวรรค์อย่างแน่นอนท้ายที่สุดเสี่ยวหยุนก็ได้จำแลงร่างของวิหกลืนสวรรค์ไล่เมฆาพลางกระพือปีกของตัวเองเพื่อฉีกผ่านม่านมิติแล้วหายตัวไปพร้อมกับม่งฉีอย่างฉับพลันม่งฉีนั้นไม่กล้าแม้กระทั่งบอกลาหงเฉินเสียด้วยซ้ำเพราะว่านางกลัวว่านางจะหลั่งน้ำตาออกมาและทำให้หลงเฉินรู้สึกอึดอัดมากยิ่งขึ้นม่งฉีและเสี่ยวหยุนได้หันหลังจากไปขณะที่หลงเฉินรู้สึกเจ็บปวดหัวใจจากโลกมนุษย์จนถึงโลกแห่งเทพเซียนนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบเจอกับนางและไม่รู้เลยว่าตัวเขาแข็งแกร่งงอกว่าในตอนนั้นมากขนาดไหนทว่าถึงแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่ทว่าเขาก็ยังดูราวกับเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดภายใต้แท้แห่งโชคชะตาเขาไม่มีแม้กระทั่งเวลามากพอที่จะใช้เวลาอยู่กับคนรักของเขามันเป็นความรู้สึกที่ขาดความแข็งแกร่งและเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตัวเขาไม่เคยเปลี่ยนมาก่อน
ตอนนี้ข้ายังไม่แข็งแกร่งมากพอแต่ทว่าไม่นานข้าก็จะอยู่ในจุดสูงสุดของทั้ง9สวรรค์และโลกทั้ง10ข้าอยากที่จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหลงเฉินกำหมัดเอาไว้แน่นขณะที่ดวงตาของเขาอัดแน่นไปด้วยความแน่วแน่เขาใช้ชีวิตมานานหลายปีและตอนนี้ชัยชนะก็อยู่ตรงหน้าของเขาแล้วม่งฉีนั้นมักที่จะคอยสนับสนุนเขาอย่างไม่เคยนึกเสียใจฉะนั้นแล้วยังมีเหตุผลอะไรให้เขาต้องปริปากบ่นอีกกันด้านหลังของหลงเฉินปีกคุณเพิงได้กางออกขณะที่ร่างของเขาพวยพุ่งหายไปอย่างฉับพลันระหว่างที่หลงเฉินกำลังมุ่งหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องก็ทำให้จีจีได้ยื่นร่างของมันออกมาจากทางหัวไหล่ของเขาพร้อมทั้งส่งเสียงแปลกๆออกมาจริงๆงั้นหรือเมื่อได้ยินเสียงร้องของมันก็ทำให้หลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเป็นเพราะว่ามันได้บอกกับเขาว่ามันสามารถสัมผัสถึงสภาวะพลังที่คุ้นเคยได้จากสถานที่แห่งนี้และยอดฝีมือจากนอกสวรรค์ทั้งหลายนั้นน่าจะมาจากสถานที่เดียวกันกับมันการกลืนกินยอดฝีมือเหล่านั้นจะทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นและมันยังบอกกับเขาว่าพลังของมันกำลังตื่นขึ้นฉะนั้นถึงได้มีความต้องการในร่างศพของยอดฝีมือนอกสวรรค์มากยิ่งขึ้นหลังจากที่มันกลืนกินร่างของมันต่างสวรรค์12ปีกที่ฟานจีอัญเชิญออกมาเข้าไปก็ทำให้มันสามารถปลุกพลังอันพิศวงบางอย่างได้ถึงได้สามารถปรากฏตัวขึ้นที่โลกภายนอกได้โดยที่ไม่มีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือใดๆจากหลงเฉินเมื่อร่างต้นของมันอยู่ด้านนอกก็จะทำให้ร่างที่อยู่ภายในมิติโกลาหลกลายเป็นร่างมายา1ร่างต้น1ร่างเงา1ด้านในและ1ด้านนอกนอกเหนือจากนั้นแล้วพลังระหว่างทั้ง2ล้วนแล้วแต่สื่อถึงกันและตราบเท่าที่ร่างภายในมิติโกลาหลเป็นอมตะก็จะทำให้มันเป็นอมตะเช่นเดียวกันหลังจากที่ได้รับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้หลงเฉินถึงกับผงะไปเพราะว่ามันเป็นพลังที่ควรจะเป็นของพูดวิญญาณเหมือนอย่างหัวหลิงเอ๋อและเรยหลิงเอ๋อเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นคือนี่ยังเป็นการปลุกพลังขั้นต้นของจีจีเท่านั้นแต่ทว่าทักษะแรกของมันกลับท้าทายสวรรค์ถึงขนาดนี้นี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วตอนนี้เองที่จีจีได้คลานออกมาจากคอเสื้อของเขาพร้อมทั้งไต่ขึ้นไปถึงหน้าผากของเขาก่อนที่เขาจะรู้สึกเจ็บแสบจากจุดนั้นตัวเขาได้ถูกหนามของมันแทงเข้าใส่จนมีเลือดไหลซิบออกมาหลงเฉินผงะไปเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าเจ้าหนูน้อยคนนี้คิดที่จะทำสิ่งใดขณะที่โลหิตบริสุทธิ์ของเขาได้ถูกมันดูดกลืนเข้าไปเมื่อมันดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์ของเขาเข้าไปก็ทำให้เขาสัมผัสได้ถึงสายใยที่เชื่อมถึงกันระหว่างดวงวิญญาณของเขาและมันเขาแข็งขังอยู่อย่างนั้นเพราะว่าจีจีกลับเป็นฝ่ายยอมทำพันธสัญญาณยอมรับเขาเป็นเจ้านายด้วยตัวเองเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจ้าหนูน้อยคนนี้จะรู้จักวิธีการทำเช่นนี้ด้วยนี่เจ้าจีจีส่งเสียงออกมาอย่างนุ่มนวลพร้อมทั้งบอกกับเขาว่ามีเพียงแค่การที่มันยอมรับเขาเป็นเจ้านายเท่านั้นถึงจะสามารถผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาได้และจะสามารถใช้พลังของมันได้ดีมากยิ่งขึ้นมันยังคงโกรธเคืองเกี่ยวกับเรื่องที่หลงปี้หลัวหนีเอาชีวิตรอดไปได้และบอกกับเขาว่าหากว่าก่อนหน้านี้พวกเขาผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่มีทางเลยที่นางจะหนีไปไหนได้หลงเฉินนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเมื่อได้ยินเช่นนั้นเพราะว่าเจ้าหนูน้อยคนนี้มันระมัดระวังเกินไปแล้วหลงปี้หลัวได้รับบาดเจ็บหนักเพราะมันแต่ทว่ามันกลับยังคงผูกใจเจ็บกับอีกฝ่ายระหว่างนี้จีจีก็ได้บอกกับเขาว่าความทรงจำของมันกำลังตื่นขึ้นมาและมันรู้สึกว่าการที่มันอยู่ที่นี่ณนอไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอนนอกเหนือจากนั้นแล้วมันก็ยังเกรงกลัวอย่างมากว่าวันใดวันหนึ่งจะทำร้ายหลงเฉินฉะนั้นแล้วถึงได้ทำพันธสัญญากับเขาเพื่อไม่ให้มันทำร้ายเขาได้หลงเฉินรู้สึกตกตะลึงและสะเทือนใจในเวลาเดียวกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขารู้ดีว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของมันจะต้องไม่ธรรมดาและบางทีเตาพลังวิญญาณจักรวาลอาจที่จะรู้จักมันแตกลับเลือกที่จะปกปิดตอนนี้เมื่อได้ยินความหมายที่จีจีต้องการจะสื่อก็ทำให้เขาเข้าใจว่ามันกลัวว่ามันเองก็เป็นตัวตนจากต่างสวรรค์และกลัวว่าจะทำร้ายเขาในอนาคตมันทำให้หลงเฉินยื่นมือออกไปลูบไล้มันพร้อมทั้งรู้สึกสะเทือนใจอยู่ภายในใจเพราะหากว่าจีจีมาจากต่างสวรรค์จริงๆก็ถือเป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้ทั้ง9สวรรค์ล่มสลายแล้วมันจะยอมรับเขาเป็นเจ้านายได้อย่างไรกันทันใดนั้นเองที่ฝ่ามือของหลงเฉินได้สั่นสะท้านก่อนที่จะมีหนามแหลมงอกออกมาจากร่างของเขามันคือกระดูกของเขาและสภาวะพลังอันคมกล้าที่แผดออกมานี้ทำให้เขาได้แต่หวาดผวาไปทันใดนั้นเองที่หนามแหลมนี้ได้ปรากฏขึ้นเหนือข้อศอกและหัวไหล่ของเขาก่อนที่จะมีคลื่นอัศนีสีดำทมิฬพวยพุ่งงอออกมารายล้อมมันเอาไว้ไม่นานหนามแหลมก็ปรากฏขึ้นด้านหลังของเขาถึงได้ทำให้เขาดูไม่ต่างไปจากมังกรที่ปกคลุมไปด้วยหนามทั่วร่างหนามแหลมนี้งอกออกมาจากร่างของเขาอย่างต่อเนื่องและมันเป็นการปรับสภาพเข้ากับร่างของเขาจะได้สามารถช่วยเหลือเขาในการต่อสู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ยอมรับเขาเป็นเจ้าของแล้วมันไม่เพียงแค่สามารถช่วยเหลือเขาในการโจมตีเท่านั้นแต่ยังรับการโจมตีแทนเขาได้เช่นเดียวกันข้าถือครองไพ่ตายเพิ่มมากขึ้นอีกใบแล้วหลงเฉินรู้สึกตื่นเต้นอยู่ภายในใจ
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่จีนั้นยังอยู่ในช่วงวัยเด็กเท่านั้นและมันยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดดูเหมือนว่าพวกเราคงจะจำเป็นต้องสังหารยอดฝีมือนอกสวรรค์ให้มากกว่านี้เพื่อทำให้จีจีแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตอนนี้มังกรมารจันทรากำลังยุ่งอยู่กับการกลืนกินพลังของหอกแปดปีศาจร่างเมื่ออยู่ภายใต้การต่อสู้กับเหล่ายอดฝีมือที่มีพรสวรรค์ทั้งหลายก็ทำให้หลงเฉินไม่กล้าประมาททางด้านจีจีนั้นยังคงวุ่นอยู่กับการปรับตัวเข้ากับร่างกายของหลงเฉินซึ่งตัวเขาเองก็รังเกียจที่จะออกตามาล่าหาสมบัติเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพที่ต่ำเกินไปแต่เลือกที่จะตรวจจับร่องรอยของการต่อสู้แทนที่เขาจะต้องล่าสมบัติด้วยตัวเองก็คงจะดีกว่าหากว่าเปลี่ยนเป็นฆ่าเจ้าของสมบัตินั้นแล้วแย่งชิงเอามันมาโดยตรงมันเป็นการสังหารยอดฝีมือจากนอกสวรรค์และได้รับสมบัติในเวลาเดียวกันระหว่างที่เขากำลังมุ่งหน้าต่อไปก็เป็นตอนที่เขาสัมผัสได้ถึงการผันผวนที่เกิดจากการต่อสู้มันเป็นสภาวะพลังของยอดฝีมือจากนอกสวรรค์และยอดฝีมือจากก้าวสวรรค์หลงเฉินแสดงท่าทางที่มีความสุขออกมาพร้อมทั้งพุ่งออกไปยังทิศทางนั้นโดยทันทียอดฝีมือที่มีร่างกายที่รายล้อมไปด้วยคลื่นอัศนีกำลังหลบหนีอย่างสุดความสามารถแต่ก็กำลังถูกไล่ล่าโดยยอดฝีมือจากนอกสวรรค์หลายสิบคนทันใดนั้นเองที่ม่านฟ้าได้สั่นสถานก่อนที่จะมีร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเหนือม่านมิตินี่คือร่างของชายหนุ่มที่มีร่างสูงใหญ่กำยำซึ่งกางมือของตัวเองออกและจุดประกายเปลวเพลิงอสูรอันเข้มข้นขึ้นมาสร้างเป็นภาพร่างฝ่ามือขนาดใหญ่ยักย้ายที่ขวางเส้นทางของยอดฝีมือหลายสิบคนนี้ยอดฝีมือหลายสิบคนนี้จำเป็นต้องหยุดเท้าลงและพวกเขาทุกคนล้วนแล้วแต่แผ่สภาวะพลังที่เย็นชาและดุดันออกมาสายตาของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความคมกล้าซึ่งบ่งบอกว่าเป็นยอดฝีมือที่แท้จริงผู้นำกลุ่มของพวกเขาเป็นสตรีผมสีเงินที่มีใบหน้าที่งดงามและดวงตาที่มีอัคระอัศนีกำลังขับเคลื่อนตัวนางมีเปลวเพลิงจักรพรรดิกว่า200ดวงรายล้อมร่างเอาไว้นี่คือยอดฝีมือเผ่าอสูรจากก้าวสวรรค์ซึ่งพวกเขาพยายามบุกฝ่าล้อมออกมาพร้อมๆกับคนในเผ่ามาเป็นเวลากว่า3วัน3คืนเต็มทว่าศัตรูของพวกเขานั้นดูราวกับเป็นชนักติดหลังซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้หลังจากที่ทำการหลบหนีมาเป็นเวลานานก็ทำให้พวกเขาเหน็ดเหนื่อยอย่างถึงที่สุดยอดฝีที่ขวางทางของพวกเขาเอาไว้มีเปลวเพลิงจักรพรรดิกว่า300ดวงถึงได้ทำให้สตรีนางนั้นและคนของนางได้แต่รู้สึกสิ้นหวังแม่สาวน้อยจากก้าวสวรรค์ข้าบอกเอาไว้แล้วไงล่ะว่าเจ้าหนีไปไหนไม่ได้หรอกนะตราบเท่าที่เจ้ายอมให้พวกเราได้สุขสมก็ขอให้สัญญาว่าจะให้เจ้าได้ตายอย่างสงบยอดฝีมือจากนอกสวรรค์ได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หม่นหมองศีรษะกว่าครึ่งของเจ้าของคำพูดนี้ได้แหว่งหายไปเพราะการกระทำของสตรีนางนั้นองค์หญิงท่านไม่จำเป็นต้องสนใจพวกเราท่านต้องใช้ทักษะลับในการหลบหนีไปแล้วค่อยกลับมาล้างแค้นให้กับพวกเราในอนาคตพวกเราจะใช้การจุดระเบิดร่างกายตัวเองเพื่อยื้อเวลาให้กับท่านชายหนุ่มที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ100ดวงที่อยู่ข้างกายสตรีนางนี้ได้กัดฟันพูดออกมาตอนนี้เองที่ยอดฝีมือคนอื่นต่างเผาผลาญเปลวเพลิงจักรพรรดิของตัวเองด้วยสีหน้าท่าทางที่ไม่ย่อท้อสตรีผมเงินคนนั้นมีดวงตาที่อาบไปด้วยน้ำตาขณะที่กัดฟันพูดออกมาว่าเจ้าพวกต่ำช้าข้าขอให้พวกเจ้าได้พบเจอกับท่านหลงเฉินในไม่ช้าก็เร็วหลงเฉินงั้นรึนั่นมันตัวอะไรกันยอดฝีมือที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ3ร้อสารองได้แสดงท่าทางที่ยะหยันออกมาและระหว่างนี้ก็โบกมือออกไปพลางพูดว่าเจ้าคิดที่จะหนีงั้นรึอย่าหวังเลยดีกว่าทันใดนั้นเองที่ม่านมิดได้พังทลายขณะที่ยอดฝีมือจากก้าวสวรรค์ทั้งหลายได้พบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการะที่ร่างของพวกเขาถูกตรึงเอาไว้และไม่สามารถขับเคลื่อนพลังของเปลวเพลิงจักรพรรดิได้อย่างสมบูรณ์เป็นเช่นนี้ได้อย่างไรกันสตรีผมเงินได้แต่แสดงสีหน้าที่หวาดผวาฆ่าพวกมันให้หมดไว้ชีวิตสตรีนางนั้นเพียงคนเดียวเท่านั้นชายหนุ่มที่มีศีรษะเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวได้ส่งเสียงออกมาอย่างไรก็ตามระหว่างที่คนของเขากำลังจะลงมือก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีร่างที่สวมชุดคลุมสีดำทมิฬได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของเขาพร้อมทั้งยื่นมือออกมาเหวี่ยงตบเข้าใส่ร่างของเขาพลางพูดว่าคิดว่าชื่อของนายน้อยหลงซานของข้ามันใช่อะไรที่เจ้าจะเรียกได้ตามใจชอบงั้นหรือฝ่ามือของหลงเฉินได้ตบเข้าใส่กลางใบหน้าของอีกฝ่ายถึงได้ทำให้ทั้งม่านฟ้าถึงกับสั่นสะท้านและส่งผลให้ยอดฝีมือที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ300ดวงได้ถูกซัดปลิวออกไปการปรากฏตัวของหลงเฉินนั้นสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างเพราะว่าพวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าราชาปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวจะปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆต้องรู้ก่อนนะว่าภาพที่หลงเฉินได้บุกทะลวงขึ้นไปถึงตาช่างนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เห็นมันอย่างชัดเจน
มันเป็นสิ่งที่ทำให้ดวงวิญญาณของพวกเขาสั่นสะท้านไปหมดทั้งตัวหลงเฉินงั้นรึกแม้ว่าเจ้าจะปีนไปบนตาช่างได้แล้วมันยังไงถึงอย่างไรวันนี้เจ้าก็ต้องตายยอดฝีมือที่ถูกหลงเฉินตบปลิวออกไปไกลได้กู่ร้องคำรามลั่นออกมาอย่างดังขณะที่สภาวะพลังอันน่าสะพรึงตัวได้ประตูออกมาจากร่างของเขาพร้อมทั้งทำให้เปลวเพลิงจักรพรรดิทั้ง300ดวงได้เผาไหม้พร้อมๆกันยอดฝีมือเผ่ามารต่างสวรรค์ได้กูร้องคำรามลั่นออกมาอย่างดังขณะที่พลังปราณมารอันเข้มข้นได้ประตูออกมาผสมผสานเข้ากับเปลวเพลิงจักรพรรดิจนสร้างเป็นอาณาเขตห้วงมิติที่กินพื้นที่กว่าหมื่นลี้เมื่ออยู่ภายใต้ความตกตะลึงและเดือดดาลก็ทำให้เขาปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งเผาผลาญโลหิตบริสุทธิ์รวมถึงเปลวเพลิงจักรพรรดิมันเป็นคลื่นสภาวะพลังที่ทำให้สตรีผมเงินและคนอื่นๆไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้นี่คือความต่างชั้นระหว่างยอดฝีมือที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ300ดวงและ200ดวงมันเป็นความหวั่นหวั่นที่ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของสตรีผมเงินขณะที่นางมองออกไปทางหลงเฉินด้วยความกระสับกระส่ายยอเพราะกลัวว่าเขาจะไม่ใช่คู่มือของคนคนนั้นเจ้ากำลังพูดกับใครกันเมื่ออยู่ภายใต้การปลดปล่อยพลังอย่างเต็มที่ก็ทำให้หลงเฉินก้าวออกไปโดยที่ไม่ได้รับผลกระทบของอาณาเขตห้วงงอมิติแม้แต่น้อยเขาได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของอีกฝ่ายอย่างฉับพลันพลางเหวี่ยงฝ่ามือออกไปอย่างสุดแรงยอดฝีมือเผ่ามารต่างสวรรค์คนนี้ได้ประสานมือเข้าหากันโดยที่อาศัยจังหวะที่หลงเฉินกำลังถูกสยบเอาไว้ในการหน่วงพลังเพื่อเตรียมส่งสุดยอดการโจมตีออกไปทว่าเมื่อเห็นว่าร่างของหลงเฉินได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของเขาก็ทำให้ใบหน้าของเขาถึงกับเปลี่ยนสีไปและไม่มีเวลามากพอที่จะได้เบี่ยงหลบแต่กลับถูกตบเข้าใส่อย่างจังหลงเฉินไม่ได้ออกแรงอะไรมากนักและเมื่อเหวี่ยงฝ่ามือออกไปก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามารต่างสวรรค์ลอยเคว้งออกไปแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักการเหวี่ยงฝ่ามือตบของหลงเฉินทำให้ผู้คนทั้งหลายต่างผงะไปเพราะว่าหลงเฉินกลับสามารถเพิกเฉยอาณาเขตห้วงมิติของอีกฝ่ายต้องรู้ก่อนนะว่านั่นเป็นถึงผู้ที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ300ดวงถ้าจะฆ่าเจ้าหลังจากที่เหวี่ยงฝ่ามือตับสองรอบติดๆก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามารต่างสวรรค์เข้าใจได้ถึงความต่างชั้นระหว่างเขาและหลงเฉินถึงได้ทำให้เขาโบกมือออกไปเพื่อคว้าเอากระบี่มารออกมาอย่างไรก็ตามเมื่อกระบี่นี้ปรากฏขึ้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ฝ่ามือขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายได้ฟาดฟันผ่านม่านมิติออกไปทำให้กระบี่ในมือของชายคนนั้นหายไปห่างออกไปไม่ไกลจากร่างของชายคนนี้หลงเฉินได้ถือกระบี่เอาไว้พร้อมทั้งพยักหน้าแล้วพูดว่ากระบี่นี้ก็ดีใช้ได้ในเมื่อเจ้ามีน้ำใจขนาดนี้งั้นข้าจะไว้ชีวิตสุนัขของเจ้าก็แล้วกันเมื่อเขาพูดจบก็เป็นตอนที่หลงเฉินโบกมือของตัวเองออกไปและทำให้กระบี่ในมือได้หายไปเมื่อมันหายไปก็ทำให้ชายคนนั้นกระอักเลือดออกมาไม่หยุดขณะที่ตราวิญญาณได้สลายหายไปอย่างฉับพลันชายคนนั้นตกตะลึงและเดือดดาลอย่างถึงที่สุดเมื่ออาวุธในมือถูกยึดเอาไปก็ทำให้เขาไม่มีโอกาสในการต่อกรกับหลงเฉินได้อีกต่อไปเถาวัลย์ได้พุ่งผ่านอากาศออกไปพร้อมทั้งทำให้ยอดฝีมือคนนั้นส่งเสียงกรีดร้องไม่หยุดและถูกพันธนาการเอาไว้ยอดฝีมือทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกหลงเฉินจับกุมเอาไว้และทำให้สีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงท้ายที่สุดพวกเขาก็พากันหันหลังหนีไปอย่างต่อเนื่องน้ำแหลมสีดำทมิฬพวยพุ่งออกมาและทะลวงผ่านร่างของยอดฝีมือเหล่านี้เพื่อสังหารพวกเขาลงอย่างฉับพลันเพียงแค่ว่าทางจีจีนั้นไม่ได้สนใจในร่างศพของคนเหล่านี้และพวกมันล้วนแล้วแต่ถูกโยนเข้าไปภายในมิติโกล่าหละด้วยกันทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นยอดฝีมือที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ300ดวงแต่ทว่าจีจีก็ยังไม่ได้สนใจที่จะดูดกลืนพลังของอีกฝ่ายเห็นได้ชัดว่าตัวตนเช่นนี้ไม่สามารถสร้างผลประโยชน์อะไรให้กับมันได้หลงเฉินเมื่อเห็นว่าหลงเฉินสังหารผู้คนไปเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วก็ทำให้สตรีผมเงินได้ส่งเสียงออกมาด้วยความตื่นเต้นหลงเฉินมองออกไปทางสตรีผมเงินที่งดงามก็ทำให้ดวงตาของหลงเฉินถึงกับเบิกกว้างเจ้าคือเรยหยุนเอ๋งั้นรึหลงเฉินไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะได้พบเจอกับคนรู้จักภายในสถานที่แห่งนี้ตอนที่เขาอยู่ภายในยมโลกนั้นตัวเขาได้รู้จักกับบู่เทียนอีกฝ่ายได้ทำลายกำแพงที่ขวางกั้นสวนออกจากกันและส่งเขากลับมายังโลกแห่งเทพเซียนและท้ายที่สุดก็เข้าไปภายในสวรรค์เทียนหลัวเขาได้สร้างความสัมพันธ์กับเรยุนเอ๋อซึ่งถือเป็นองค์หญิงของเผ่าเหี่ยวอัศนีแต่ทว่าก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้พบเจอกับนางที่นี่เพียงแค่ว่าเรยุนเอ๋อนั้นเคยไว้ผมสั้นแต่ทว่าตอนนี้กลับมีผมยาวจรดเอวแม้ว่าร่างของนางจะดูเล็กทัดอย่างเคยแต่ทว่าก็พัฒนาจากเด็กน้อยขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นถึงได้มีความน่าหลงใหลมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่เจ้ายังสามารถจดจำข้าได้เรยุนเอ๋อแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมา
ยอดฝีมือกว่าหลายสิบคนที่อยู่รอบข้างเหรยหยุนเออล้วนแล้วแต่แสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าหลงเฉินและเหรยหยุนเออเป็นคนรู้จักกันปล่อยข้าไปเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นค่ะยอดฝีมือที่มีเปลวเพลิงจักรพันธิสามร้อสารองที่ถูกจีจีพันธนาการเอาไว้ได้ส่งเสียงออกมาด้วยความหวัดนอหลงเฉินเวียงฝ่ามือตบหน้าของอีกฝ่ายและทำให้อีกฝ่ายชะงักไปเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายสนทนากับเหรยหยุนเออองหญิงหยุนเออดูเหมือนว่าท่านจะเติบโตเป็นสตรีที่งดงามกว่าเดิมมากหลงเฉินก้าวเดินออกไปทางเหรยหยุนเออแล้วพูดด้วยรอยยิ้มเรยหยุนเอ๋อมองกลับไปทางหลงเฉินด้วยดวงตาที่เปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำช่วงแรกที่พวกเขาได้พบกันครั้งแรกก็รู้สึกสังหรณ์ใจว่าเขาจะต้องพุ่งทยานในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนความเป็นจริงก็แสดงให้เห็นแล้วว่านางนั้นมีสายตาที่เฉียบคมในตอนนั้นนางบอกเอาไว้ว่าหากว่าหลงเฉินแข็งแกร่งมากพอก็อาจที่จะยอมมีบุตรกับเขาและสืบทอดสายเลือดที่ทรงพลังของทั้งสองตอนนี้เวลาได้ผ่านพ้นไปขณะที่หลงเฉินเติบโตถึงจุดที่นางทำได้เพียงแค่แหงมองเท่านั้นเมื่อได้พบกันอีกครั้งก็ดูราวกับว่าพวกเขาอยู่ห่างกันคนละโลกตอนนี้นางไม่ได้เป็นสตรีที่มีความคิดเป็นเด็กอีกต่อไปและเมื่อได้พบกับหลงเฉินอีกครั้งและสัมผัสถึงความรู้สึกที่คุ้นเคยก็ทำให้นางรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขเติบโตขึ้นแล้วงั้นหรือดวงตาของนางได้เปลี่ยนกลายเป็นสีแดงสีแดงและหลั่งน้ำตาออกมาเพราะคำพูดพวกนี้พลางพูดด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่าถูกแล้วหลักข้าเติบโตขึ้นตั้งแต่ที่ญาติมิตรของข้าตกตายลงทั้งหมดข้าถึงได้เติบโตขึ้นมาได้หลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาและหลังจากที่สอบถามนางแล้วก็ทำให้เขาพบว่าตระกูลของนางได้ถูกทำลายลงภายใต้ความขัดแย้งภายในก้าวสวรรค์ในตอนนั้นเหรยหยุนเอ๋นั้นถือเป็นยอดฝีมือที่ทรงพลังที่สุดในสาขานั้นและได้ถูกส่งเข้าไปภายในแดนบรรพชนเพื่อทำการฝึกยุทธ์นี่ทำให้นางเป็นเพียงแค่คนเดียวที่รอดชีวิตมาได้นอกเหนือจากนั้นแล้วเมื่อนางเผินเห่ากับประสบการณ์ที่ขมขื่นในชีวิตก็ทำให้มันปลุกพลังสายเลือดของนางและก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิได้ถึง200ดวงมันทำให้นางกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่าเหยี่ยวอัศนีเดิมทีนั้นนางคิดที่จะทำการล้างแค้นหลังจันลังกาที่กลับไปจากสมรภูมิสวรรค์แต่ทว่าเมื่อนางเข้ามาภายในโลกใบนี้ก็ทำให้นางพบว่าพรสวรรค์ที่นางภาคภูมิใจมันช่างไร้ค่าเสียเหลือเกินภายในสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยยอดฝีมือที่แข็งแกร่งฉะนั้นแล้วตัวตนอย่างนางนั้นมีอยู่มากมายทั่วทุกคนแห่งงอและทำให้ความมั่นใจของนางพังทลายเมื่อเห็นว่าเรยุนเอลังหลังต้ามตาวตายตายออกมาไม่หยุดก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกหมดหนทางเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แม้ว่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งขนาดเขาก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือนางสิ่งเดียวที่ทำได้คือการทำให้นางแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นว่าแต่เหตุใดเจ้าถึงได้ถูกพวกมันไล่ล่ากันหลงเฉินถามออกมาเป็นเพราะว่าพวกเราได้ค้นพบขุมสมบัติของพวกมันเรยหยุนเอ๋อได้ปาดน้ำตาของตัวเองและอดกลั้นความรู้สึกที่เศร้าสลดเอาไว้แล้วพูดด้วยน้ำเสียงแปลกๆขุมสมบัติงั้นหรือหลงเฉินถึงกับมีดวงตาลุกวาวขึ้นมาโดยทันทีเมื่อพวกเราเข้าใกล้สถานที่แห่งนั้นก็ได้ถูกตรวจพบโดยกลุ่มคนที่รับหน้าที่เฝ้าที่นั่นและถูกไล่ล่ามาถึงที่นี่พวกเราไม่รู้ถึงสถานการณ์ที่แน่ชัดแต่ทว่าในเมื่อมันมีการคุ้มกันแน่นหนาขนาดนั้นก็จะต้องเป็นขุมสมบัติอย่างแน่นอนเจ้าควรที่จะลองเค้นข้อมูลจากมันดูเรยหยุนเอ๋อได้ชี้ออกไปทางชายหนุ่มที่ถูกตบจนหมดสติไปเพราะหลงเฉินหลงเฉินได้ตบหน้าของอีกฝ่ายอย่างแรงแล้วพูดว่าตื่นได้แล้วนายน้อยซานมีบางสิ่งอยากที่จะสอบถามเจ้าชายหนุ่มที่ถูกหลงเฉินตบเข้าใส่ได้ฟื้นคืนสติกลับขึ้นมาด้วยความเดือดดาลและตกตะลึงอย่างถึงที่สุดเขาได้ส่งเสียงร้องออกมาว่าไม่ใช่ว่าเจ้าบอกว่าเจ้าจะไม่ฆ่าข้าหรืออย่างไรอย่างไรก็ตามหลังจากที่หลงเฉินตบร่างของอีกฝ่ายจนตื่นกลับขึ้นมาก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกฝ่ายพร้อมทั้งมองออกไปทางเรยุนอเอ๋อเรยุนเอ๋อได้สายศีรษะของนางแล้วพูดว่ามันต่างสวรรค์พวกนี้ล้วนแล้วแต่ดูร้ายมากและหากว่าเจ้าอยากที่จะให้เขาคลายความลับออกมานั้นมันเป็นเรื่องที่มีความหวังที่ริบรีอย่างมากเมื่อได้ยินคำพูดของเรยหยุนเอ๋อก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกเดือดดาลขึ้นมาโดยทันทีเขาได้คว้าร่างของอีกฝ่ายเอาไว้พร้อมทั้งตบหน้าของอีกฝ่ายอย่างจังไม่พูดใช่ไหมไม่พูดใช่ไหมระหว่างที่เขากำลังกลดาอยู่นี้ก็ได้ตบร่างของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องถึงได้ทำให้ยอดฝีมือเผ่าเหยี่ยวอัศนีที่อยู่ข้างๆได้แต่ผงะไปท้ายที่สุดหลังจากที่ผ่านการตบกว่าร้อยครั้งก็ทำให้หลงเฉินหยุดมือของเขาลงพร้อมทั้งพบว่าใบหน้าของอีกฝ่ายได้บวมปูดไปหมดแล้วและไม่สามารถจดจำรูปลักษณ์เดิมของอีกฝ่ายได้เสียด้วยซ้ำ
พริบตาที่เขาหยุดมือลงก็ทำให้อีกฝ่ายได้แต่หลั่งน้ำตาออกมาไม่หยุดพร้อมทั้งส่งเสียงออกมาด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่าเจ้าอยากที่จะถามอะไรก็ถามมาเจ้ายังกล้าเถียงอีกงั้นหรือหลงเฉินแสดงท่าทางที่เดือดดาลทางเหวี่ยงตบหน้าของอีกฝ่ายอีกครั้งถึงได้ทำให้อีกฝ่ายได้แต่รู้สึกวิงเวียนศีรษะไปหมดทั้งตัวและแทบที่จะหมดสติไปอีกครั้งท่านปู่หลานผิดไปแล้วข้าเถอะนะข้าชายหนุ่มคนนั้นได้ส่งเสียงร้องออกมาข้าเจ้างั้นหรือเจ้าคิดว่าสิ่งที่ข้าพูดไปเมื่อครู่มันเป็นการผายลมหรืออย่างไรหลงเฉินแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาพร้อมทั้งเหวี่ยงฝ่ามือตบอีกฝ่ายอีกครั้งเขาได้เหวี่ยงฝ่ามือตบอีกฝ่ายอีกครั้งและทำให้อีกฝ่ายอยู่ในสภาพที่ใกล้ตายแล้วเต็มทีท้ายที่สุดเรยุนเอ๋อก็รู้สึกเกรงกลัวอย่างมากว่าอีกฝ่ายจะตกตายลงเพราะสิ่งเหล่านี้ยอดฝีมือที่ถูกตบไปหลายต่อหลายครั้งคนนั้นถึงกับมีใบหน้าที่บวมปูดไปหมดตอนนี้เขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่หรือแม้กระทั่งตายได้มันทำให้จิตใจของเขาแทบที่จะพังทลายเจ้าอยากที่จะถามอะไรก็ถามมาได้เลยหากว่าข้ารู้เรื่องนั้นก็จะตอบอย่างหมดเปลือกหากว่าข้าโกหกก็ขอให้ข้าไม่ได้ตายดีข้าไม่ขออะไรนอกเหนือจากการให้ข้าได้ไปสบายเถอะนะชายหนุ่มคนนั้นส่งเสียงร้องออกมาฝ่ามือของหลงเฉินนั้นมันดูเหมือนจะเป็นฝ่ามือที่อ่อนโยนก็จริงแต่ทว่าพลังทำลายของมันนั้นได้ทะลวงผ่านดวงวิญญาณของอีกฝ่ายและทำให้ตอนนี้มันเต็มไปด้วยรูปพรุนทั่วร่างอีกฝ่ายแทบที่จะมีจิตใจที่แหลกสลายและกลายเป็นคนเสียสติซึ่งมันน่าอนาถเสียยิ่งกว่าการฆ่าอีกฝ่ายเสียด้วยซ้ำเมื่อเห็นว่าการตบหน้าของหลงเฉินสามารถทรมานอีกฝ่ายได้เช่นนี้ก็ทำให้เรยุนเอ๋อได้พูดขึ้นมาว่าอะไรซ่อนอยู่ภายในพื้นที่ส่วนลึกของป่าทึบนั้นกันพวกเราก็แค่เข้าใกล้มันแต่ทว่าพวกเจ้ากลับไล่ตามพวกเราอย่างไรที่สิ้นสุดขนาดนี้มันเป็นพื้นที่สนามรบที่ยอดฝีมือขอบเขตจักรพรรดิเทวะตกตายลงที่นั่นถึง4คน2ในนั้นเป็นผู้อาวุโสของเผ่ามันสวรรค์ของเราและอีก2เป็นของยอดฝีมือของทั้ง9สวรรค์อีก2คนที่เหลือนั้น1ในนั้นมีพลังธาตุอัศนีอย่างเจ้าและอีก1เป็นเชื้อสายแห่ง9ดาราเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้หลงเฉินและเรยุนเอ๋อต่างมีหัวใจที่สั่นสะท้านเพราะว่ามันเป็นสถานที่ซึ่งจักรพรรดิเทวะตกตายลงถึง4คนหนึ่งในนั้นเป็นภวิหกที่มีพลังธาตุอัศนีและอีกหนึ่งในนั้นเป็นเชื้อสายแห่ง9ดาราจากยุคโกลาหลแรกเริ่มหลังจากนั้นชายหนุ่มคนนั้นก็ได้พูดต่อว่าสมรภูมิสวรรค์อยู่ในการครอบครองของพวกเรามาเป็นเวลานานมากแล้วและทุกครั้งที่มันเปิดออกก็จะทำให้พวกเราร่วมมือกันกำจัดพวกเจ้าออกไปก่อนหลังจากที่กำจัดพวกเจ้าออกไปแล้วก็จะต่อสู้เพื่อแย่งชิงสมบัติแต่ทว่ามันมียอดฝีมือที่แข็งแกร่งตกตายลงภายในสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากแม้ว่าพวกมันจะตกตายไปแล้วแต่ทว่าเจตจำนงนั้นคงอยู่เป็นนิรันดร์เมื่อพวกเราไปปลุกเจตจำนงเหล่านั้นก็จะทำให้ถูกมันฆ่าตายสิ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นหากว่ายอดฝีมือจากทั้ง9สวรรค์ของพวกเจ้าเข้าใกล้อาณาเขตที่เจตจำนงของพวกเรายังคงอยู่เมื่อได้ยินสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้หลงเฉินระลึกถึงวิหงแดงโกลาหลซึ่งแม้ว่ามันจะตกตายไปแล้วแต่ทว่าความอาฆาตแค้นของมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนอกเหนือจากนั้นแล้วเดิมทีมันก็คิดที่จะจุดระเบิดพลังที่สังหารยอดฝีมือทุกคนที่คิดจะแย่งชิงเอามรดกของมันไปครอบครองจากจุดนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามียอดฝีมือแบบเดียวกันกับวิหงแดงโกลาหลอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ไม่น้อยชายหนุ่มคนนั้นได้พูดต่อว่าเพียงแค่ว่ามันก็ยังมีบางสถานที่ซึ่งเจตจำนงของพวกเขายังคงต่อสู้กันอย่างเคยและนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ส่วนลึกแห่งนี้หากว่าพวกเราอยากที่จะได้รับหมอกสืบทอดก็จำเป็นต้องช่วยเหลือบรรพชนในการเอาชนะศัตรูของเขาและคนที่อ่อนแออย่างพวกเราได้รายล้อมสถานที่แห่งนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเจ้าเข้ามาสร้างปัญหาเป็นเพราะว่าในช่วงเวลาเนิ่นนานมานี้พวกเราจะช่วยเหลือบรรพชนของเราในการต่อสู้ทุกๆครั้งที่สมรภูมิสวรรค์เปิดออกเมื่อพวกเราส่งพวกเจ้าออกไปได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับมรดกสืบทอดได้เร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นทว่ามันเป็นเพราะว่าเจตจำนงของบรรพชนพวกเจ้ามันดุดันเกินไปถึงได้ทำให้พวกเราพยายามกว่า30ครั้งแล้วและเพิ่งจะเล็งเห็นสัญญาณของการพังทลายของเจตจำนงจากบรรพชนของพวกเจ้าครั้งนี้ทางฝั่งเรานั้นมียอดฝีมือที่แข็งแกร่งอยู่มากมายและพวกเราถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่จะชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ฉะนั้นแล้วผู้ที่อ่อนแอถึงได้รับหน้าที่ในการเฝ้าระวังขุมพลังต่างๆเพื่อไม่ให้มีใครสร้างปัญหาขึ้นมาได้เมื่อชายหนุ่มคนนั้นพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้ทั้งหลงเฉินและเรยุนเอ๋อต่างนิ่งเงียบไปพลางกำมัดเอาไว้แน่นบรรพชนของพวกเขาตกตายในสนามรบแต่ทว่าเจตจำนงของบรรพชนก็ยังต่อสู้กับศัตรูและเป็นเพราะว่ายอดฝีมือจากทั้ง9สวรรค์ล้วนแล้วแต่ถูกส่งกลับออกไปอย่างรวดเร็วในทุกๆครั้งมันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังสำหรับอีกฝ่าย
ตอนนี้เองที่แผ่นกระดูกคาดเอวของยอดฝีมือคนนี้ได้เปล่งแสงออกมาถึงได้ทำให้หลงเฉินบอกให้อีกฝ่ายตรวจสอบมันเมื่ออีกฝ่ายคว้ามันเอาไว้ก็ทำให้มีอักขรลวดลายปรากฏขึ้นมาซึ่งน่าจะเป็นอักขระเฉพาะของเผ่าของอีกฝ่ายเมื่อได้เห็นข้อความนี้ก็ทำให้สีหน้าของอีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงไปจนฝ่ามือสั่นสะท้านแล้วพูดว่าเป็นไปได้อย่างไรกันอิงหลัวได้ถูกสังหารลงเขาเป็นถึงยอดฝีมือที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ600ดวงเลยนะเปลวเพลิงจักรพรรดิ600ดวงนั้นหรือเรยุนเอ๋อและคนอื่นๆต่างอ้าปากค้างใครเป็นคนฆ่ามันหลงเฉินถามออกมาอีกฝ่ายคือยอดฝีมือที่มีลูกเต๋าแปลกๆอยู่กลางหลังของเขาชายหนุ่มคนนี้ตอบกลับด้วยสีหน้าที่หวั่นหวั่นลูกเต๋าแปลกๆนั้นหรือฮู้เฟิงนั้นหรือภาพร่างของฮู้เฟิงได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของหลงเฉินอีกฝ่ายคือคนที่ตกตายลงอย่างกล้าหาญภายในแผ่นดินใหญ่เทียนหวู่และไม่รู้เลยว่าเพราะเหตุใดอีกฝ่ายถึงได้ปรากฏตัวขึ้นภายในโลกแห่งเทพเซียนได้เจ้ารู้จักเขางั้นหรือเรยุนเอ๋อได้พูดออกมาด้วยสีหน้าท่าทางที่ตกตะลึงเพราะว่านางไม่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับตัวตนเช่นนั้นมาก่อนความเป็นจริงแล้วช่วงที่หลงเฉินเข็นเข้าเผ่าๆทั้งหลายเพื่อสร้างจุดยืนให้กับเผ่ามนุษย์นั้นตัวของฮู้เฟิงเองก็ลงมือทำแบบเดียวกันอย่างไรก็ตามเมื่ออีกฝ่ายลงมือก็จะทำให้ไม่มีใครรอดชีวิตออกมาส่งข่าวที่เกิดขึ้นและทำให้จุดสนใจในตอนนั้นเป็นของหลงเฉินฉะนั้นแล้วอีกฝ่ายถึงได้ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้มากนักหลงเฉินได้ถามคำถามอีกฝ่ายเล็กน้อยและพบว่าอีกฝ่ายไม่ได้รับรู้อะไรมากนักและถึงแม้ว่าจะมีเปลวเพลิงจากกบระดิ300ดวงแต่ทว่าศักยภาพในการต่อสู้ที่แท้จริงก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรถึงได้ถูกส่งมาเฝ้ายามเท่านั้นส่วนมรดกสืบทอดที่อื่นๆนั้นอีกฝ่ายเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนักและหลังจากที่ล้วงความลับจากอีกฝ่ายมาได้แล้วเขาก็ได้เอามือแตะหน้าผากของอีกฝ่ายพลางพูดว่าข้าหลงเฉินเป็นคนที่ทำตามคำพูดของตัวเองเสมอและข้าจะไว้ชีวิตของเจ้าทว่าข้าได้สาบดวงวิญญาณของเจ้าเอาไว้แล้วหากว่าเจ้ากล้าสังหารยอดฝีมือจากเก้าสวรรค์ในชั่วชีวิตหลังจากนี้ของเจ้าก็จะทำให้คำสาบนั้นทำงานและเจ้าจะตกตายลงทันทีหลงเฉินได้เอามือจับศีรษะของอีกฝ่ายเอาไว้ซึ่งเดิมทีนั้นอีกฝ่ายคิดว่าตัวเองจะต้องตกตายลงแล้วแต่ก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าหลงเฉินจะปล่อยให้เขามีชีวิตถึงได้รู้สึกตื่นเต้นอย่างถึงที่สุดหลังจากที่ทำความเคารพหลงเฉินแล้วก็รีบหันหลังหนีไปโดยทันทีไปกันได้แล้วไปตรวจสอบกันหน่อยเถอะขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะ